ชื่อว่าผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับฮ่ากลับมาอีกครั้งกับแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องมาดูเลยมีเรื่องอะไรโอ้นี่ไม่ได้มาก่อนการนะครับไม่ได้พามาดูงานแสงสีเสียงนะครับช่วงลมหนาวหยุดยาวที่เราจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าพิเศษมากๆเลยถ้าใครก็ตามที่ไปกันที่ Impact นะครับวันนี้คุณมา Impact Exhibition Hall ห .9 ถึงห .12 นี่จะให้ดูด้านหน้าเลยด้านหน้าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับใครมาอยู่ตรงข้าม Novotel นี่คือการจัดงานใหญ่ยักษ์อีกครั้งกับชวบ Home Pro Expo กล้องหมุนหลังผมนี่ครับ Home Pro Expo Professional Home Solution นะครับครั้งที่30แล้วแบร์ไตมาประจำเลยต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับอย่างมากเลยงานเริ่มไปแล้ว15เมื่อวานนี้นะครับจะยิงยาวกัน10วันถึง24พฤศจิกายนอธิบายง่ายๆแบบนี้งาน Home Pro เนี่ยแน่นอนนะครับห้าง Home Pro ซึ่งมีทั้งของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนานาพันเอาเป็นว่าคุ้มกับคำว่า Professional Home Solution อย่างมากนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านมา Home Pro Expo งานนี้โดยปกตินะครับจัดกันปีละ2ครั้งบวกกับอีก1งานพิเศษที่เรียกว่า Home Pro Fair นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เฉพาะ Home Pro Expo จัดมาแล้ว30ครั้งถ้วนโอ้โหสุดยอดไปเลยผมหนุ่ยพงษ์สุขจัดไทยแลนด์เกมโชว์ยังจัดได้ไม่ดุเท่านี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมครับแลกก่อนช็อปนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ย100คะแนนก็เท่ากับ100บาทวันนี้ใครช็อปสินค้าตั้งแต่ 8,000 ต่อใบเสร็จนะครับก็จะแลกได้ทุกวันและวันนี้ต้องบอกว่าบัตรฟรีต่างๆนานาที่จะเป็นการช็อปสุดคุ้มเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ย 50,000 บาทฟังดีๆดูปากน้องหนุ่ยนะคะ 50,000 บาทโอ้โห50,000 นี่คือถ้าคุณช็อปครบก็จะมีบัตรของขวัญ นะครับจาก Home Pro เอาไปให้เต็มๆสูงสุดแล้วก็มีลดบวกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 33% ผ่อน 0% ก็มาผ่านทั้งบัตรเครดิตชั้นนำบัตรเครดิต Home Pro กรุงศรีวีซ่าแพลตินัมหรือจะเป็นการลดราคาผ่านบัตรเครดิตชั้นนำของไทยหลากหลายแบรนด์นะครับโอ้โหต้องบอกเลยวันนี้พิเศษมากโดยเฉพาะจุดนี้ผมให้ดูจุดแรกก่อนเลยนะครับสวัสดีนะครับรบกวนสั้นๆนะครับไม่ได้ถามอะไรมากนะครับต้องบอกแบบนี้ครับใครที่มางาน Home Pro มือถือผมอยู่ไหนมือถือใครหยิบมือถือผมไปขอมือถือผมก่อนเดี๋ยวนะคุณจามารีไปหามือถือมาคุณผู้ชมครับใครก็ตามนะครับที่แอดไลน์กับ Home Pro แล้วนะครับ Home Pro ก็มี LINE Official Account พอคุณผ่านตรงนี้ปุ๊บเห็นสัญญาณไหมเขาบอกเปิดบลูทูธรับคูปองส่วนลด 3,000 บาทอันนี้เป็นคูปองรวมมูลค่ากันมานะครับเป็นหลายๆคูปองรวมกันต้องบอกแบบนี้ความพิเศษก็คือว่าตอนนี้ Home Pro เนี่ยร่วมกับ LINE ทํา LINE Beacon มันจะมีการปล่อยคลื่นบลูทูธออกมาแถวๆนี้นะครับบริเวณนี้เลยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอยากจะตอบพี่ๆใช่มั้ยจาก Home Pro ค่ะพี่พูดเองแล้วเหมือนจะผิดใช่มั้ยฮะอธิบายให้ถูกต้องเลยดีกว่าเป็นยังไงครับตรงจุดนี้นะคะจะเป็นในส่วนของจุดรับสมัคร Home Card นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของจุดลงทะเบียน LINE Connect นี่เลยใช่มั้ยเพียงแค่มีสมาชิก Home Card แล้วก็เปิดสัญญาณบลูทูธก่อนที่จะเข้างานนะคะก็ร่วมรับฟรีคูปองไปเลยค่ะรวมมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาทเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวนี่นะครับปกตินะครับทุกคนมี LINE เนี่ยเพื่อนคอนแทคเป็นพันเนี่ยคุณแอด LINE เป็นเพื่อนกับ Home Pro ไว้ผ่านตรงนี้ปุ๊บจะมีนี่นะฮะคูปองส่วนลดซึ่งมันเป็น LINE Business Connect คือเขาดึงเอาข้อมูลหลังบ้านของ Home Pro มากด Allow ให้ Home Pro 1ทีนะครับพอวิ่งเข้ามาปุ๊บนี่เข้าสู่ Business Connect ของ Home Pro ก็จะมีหน้าเราออกมากับคะแนนสะสมของเราพร้อม QR Code อันเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อ8,000 แล้วก็จะเอาคะแนนมาสะสมไว้แล้วก็เอามาแลกเป็นเงินสดจริงๆได้แล้วก็จะสามารถเอาคะแนนที่มีโฮมการ์ดอยู่แล้วมาแลกเป็นคูปองส่วนลดได้อีกไว้ใช้ในงานเยี่ยมไปเลยเห็นบอกว่าส่วนลดรวมๆกันประมาณ 3,000 ณจุดนี้ใช่ณจุดนี้คือส่วนลดมูลค่ารวมแล้วก็ 3,000 บาทเยี่ยมแล้วถ้าหากว่าช็อปเสร็จแล้วมีมูลค่าถึง 15,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะแล้วก็ต่อ1สมาชิกโฮมการ์ดอย่าเพิ่งกลับบ้านค่ะมาร่วมเล่นหมุนวงล้อตรงนี้ได้เลยทำอะไรฮะทำอะไรเล่นหมุนวงล้อค่ะหมุนวงล้อยังไงอยากไปดูจังเลยไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยนี่มาเลยฮะไปดูหมุนวงล้อกันหน่อยนะอ้าวมาตามมานี่ครับหมุนวงล้ออันนี้ก็คือแส
แกน QR code ใช่ค่ะมีมูลค่า 15,000 บาทต่อใบเสร็จปุ๊บมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยสแกน QR code นี่อยากเข้าใจว่าจะบังคับจากมือถือนะครับบังคับจากมือเราฮะแงบกดฮะแล้วเดี๋ยววงล้อจะหมุนใช่มั้ยใช่แล้วเดี๋ยววงล้อจะหมุนค่ะแล้วก็หยุดที่ไหนก็ได้คูปองพิเศษเพิ่มไปใช่คูปองกิฟต์วอเชอร์ก็จะมีสูงสุด500บาทสามารถใช้ได้ทุกสาขาเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่ภายในงานถ้าเราแอด Home Pro Line แล้วเนี่ยโฮมโปรการ์ดเราก็แทบไม่ต้องถือแล้วเพราะข้อมูลก็จะมาอยู่บนนี้ใช่ค่ะมีให้เช็คสมาชิกมาตรงนี้หมดเลยคะแนนก็จะขึ้นมาให้หมดขอบคุณมากๆเลยเอาละวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันภายในงานด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องรู้กันแต่ว่าต้องอธิบายท่านที่เพิ่งเข้ามาก่อนว่าเราอยู่กับงาน Home Pro Expo ครั้งที่30นะครับงานนี้จัดดุมากฮะ10วันยิงยาวต่อเนื่อง15พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ยิงยาวไปถึง24พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะไปกันเรื่อยๆเลย10วัน Impactเมืองทองธานีฮ9ถึง12นี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูภายในนะครับซัมซุงซึ่งได้หัวหาดตรงนี้ทุกครั้งจัดใหญ่จัดเต็มเพราะว่าครั้งนี้ฮะตัดตรึง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 50ปีแล้วนะจ๊ะนี่คือการเฉลิมฉลองนะครับ50ปี of innovation for happiness แบรนด์ซัมซุงจากเกาหลีใต้นะครับปัจจุบันนี้50ขวบแล้วจ้านี่ต้องยอมรับความใหญ่โตของ Samsung นะครับจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบบ้านๆเลยล่ะวันนี้กลายมาเป็นแบรนด์ใหญ่ยักษ์ระดับโลกเป็นแบรนด์ไฮเทคด้วยสวัสดีคุณเมย์พิชนาธนะครับโอ้โหดีใจมากที่ได้เจอใช่ไหมฮะเนี่ยยินดีค่ะยินดีนะครับอธิบายเลยแนะนำตัวก่อนชื่อคุณเลยครับชื่อเฟรชค่ะแล้วก็เฟรชนะฮะเฟรชเลยทีเดียว Fresh สดใหม่เลยใช่ค่ะคุณเฟรชความ Fresh สดใหม่กับ refrigerator มีอะไรบ้างอธิบายเลยเดี๋ยวนี้ตู้เย็นมีจอนี่ใส่เป็นไทเซนหรือเปล่าเป็นระบบปฏิบัติการอะไรฮะเป็นระบบไทเซนค่ะตัวนี้แล้วก็สามารถรองรับได้ทั้งตัว Android แล้วก็เป็นตัว iOS นะคะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้มีคือไทเซนเนี่ยเป็น OS เฉพาะของ Samsungแต่ถ้าเราถือมือถือ Android ซึ่ง Samsung ก็ได้ย่ออื่นก็ได้หรือ iOS iPhone เนี่ยซิงได้ได้ค่ะทำอะไรกับมันได้ในคอนเซ็ปต์ของการมีจอบนตู้เย็นนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากการที่เขาจะมีตัวดิสเพลย์ตัวนี้แล้วเห็นตัวโน้ตนี่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องมาแปะโน้ตบนตู้เย็นใช่ไหมมันจะลดตามากเลยอย่าลืมกินยานะลูกอย่าลืมอย่างนั้นอย่างนี้ลูกคือตอนนี้เราเขียนไม่ตรงนี้ไม่ได้ลากเข้ามาใช่ไหมแต่เขียนเมโมใหม่ได้ใช่เขียนเมโมใหม่ได้โอ้อัดเสียงได้ด้วยครับนี่แน่นอนลูกจ๊ะอย่าลืมกินสิ่งที่แม่ทำไว้ให้นะจ๊ะลูกนี่ลูกจ๊ะอย่าลืมทำสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้นะจ๊ะกินให้หมดด้วยแล้วไงต่อปึ๊บเขาก็จะบันทึกเอาไว้ค่ะอ๋อนี่พอบันทึกเอาไว้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็เพลย์มันได้ในครั้งถัดไปใครที่เป็นสมาชิกในบ้านนะครับไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรคุณมีจอกลางแล้วปกติจอทีวีนี่เราก็เล่นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ถ้าเป็นความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินคุณมาใส่จอนี้ได้ Samsung ใช้ระบบปฏิบัติการไทเซนที่สั่งการด้วยเสียง Bixby นะครับนี่ Bixby ก็เป็นความพยายามของ Samsung ที่ทำมาตั้งแต่มือถือ Samsung Galaxy นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้มาอยู่บนทีวีขออภัยมาอยู่บนตู้เย็นเรียกรวม Family Hub เหรอครับใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกฮะตู้เย็น Samsung ที่น่าสนใจอย่าเพิ่งให้เปิดห้ามเปิดอีกโอ้โหห้ามเปิดคุณ Fresh มีอะไรปกตินี่เราต้องเปิดตู้เย็นเพื่อเช็คของในตู้เย็นใช่มั้ยคะใช่เลยคราวนี้ค่ะนี่เราเช็คของในตู้เย็นได้แล้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องเปิดตู้เย็นเลยแล้วมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเซฟเอนเนอร์จีพลังงานความเย็นของมันนี่เมื่อเวลามันไม่เปิดตู้เย็นมันก็จะไม่ทำงานหนักใช่ไหมใช่มันก็จะเซฟเอนเนอร์จีภาพที่คุณเห็นนี่คือภาพจริงสดๆตอนนี้ใช่ค่ะหมายความว่าถ้าข้างในเราเอามือแล้วเข้าไปได้เราก็ไปเล่นกับกล้องได้เลยคือนี่คือกล้องถ่ายสดนะครับที่อธิบายว่าภายในตู้เย็นนะ inside fridge มีอะไรอยู่บ้างโอ้โหนี่แต่พอเปิดก็จะตัดระบบกลับไปใช่นี่แล้วเราก็เข้าไปดูได้อีกทีนึงตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาของใส่พอใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องรอสักประมาณ7วินาทีแล้วครับเพื่อให้เขาอัปเดตหน่อยว่า อะไรอยู่ข้างในบ้างสมมุตินี่เอาโทรศัพท์โอ้โหเธอทุ่มทุนมากเลยเธอยอมเอาสมาร์ทโฟนของเธอใส่เข้าไปดูนะอันนี้เวลาปิดนี่ปึ๊บมีตัวนี้ขึ้นมานี่เราลากมานี่แต่พอตรงนี้ค่ะมันเป็นตัวที่อัปเดตปัจจุบันนี่มาแล้วนี่ฮะโทรศัพท์เธออยู่นี่ฮะมาแล้วค่ะมาแล้วจริงๆด้วยโทรศัพท์เธอวางไว้ตรงนี้ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สื่อสารให้เรารู้แม้ไม่ต้องเปิดตู้เย็นใช่ค่ะรู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรวางอยู่อันนี้เป็นตู้เย็นโชว์รูมนะครับของจริงในชีวิตจริงมันจะมีของนานาเต็มชนิดไปหมดแหละใช่อาจจะมีทั้งของสดที่อาจจะต้องดูว่ามันเปื่อยหรือยังมัน
กำลังจะหมดอายุหรือยังหรือเอาง่ายผักมันเหี่ยวไหมว่ายง่ายนี่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูในตู้เย็นกันว่าในตู้เย็นเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะครับนี่อย่างอันนี้เฟรชตั้งข้าวไว้เบื้องต้นเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นหมูนี่มันจะบอกค่ะวันหมดอายุของมันเนี่ยจะเป็นหมดวันที่เท่าไหร่น้ำตาจะไหลหนุ่ยพงศุขเนี่ยเคยคาดการเรื่องนี้ไว้หลายปีแล้วแล้วก็อยู่ในพรีเซนเทชันในการไปบรรยายในที่ต่างๆในที่สุดก็มาถึงประเทศไทยนะครับดีใจมากเลยอันนี้เป็นตู้เย็นต่อเน็ตด้วยก็คือจะมีการเชื่อมต่อกับ Samsung สำนักงานใหญ่ตลอดเวลาความสามารถใหม่ๆก็จะอัปเดตผ่านหน้าจอนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะอัปเดตตลอดเลยส่วนข้อดีของมันอีกอย่างมีอะไรครับคุณเฟรชว่ามาเลยเวลาเราอยู่นอกบ้านอะไรในตู้เย็นหมดบ้างเราสามารถเช็คไปในสมาร์ทโฟนของเราได้ค่ะนี่เช็คอะไรได้บ้างมาดูเลยมาดูเลยนี่อยากเห็นเหลือเกินนี่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ตัว Family Hub เป็นแอปพลิเคชัน Family Hub นะคะครับเขาก็จะดูได้ค่ะว่าข้างในตู้เย็นตอนนี้ของเรามีอะไรบ้างอันนี้เราไม่ต้องไปอยู่หน้าตู้เย็นแล้วดูเราไปอยู่ที่ทำงานอยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่สมมุติเราต้องซื้อของอะไรเรามีของอะไรที่ต้องซื้อเขาจะมีฟู้ดลิสต์ให้อยู่ค่ะนี่ขอจอดหน้าจอโดยที่ไม่รบกวนแสงนะครับมาดูหน้าจอนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะฮะถ้าทุกอย่างต่อเน็ตในนิยามของ Internet of Thing หรือ Internet ในทุกสรรพสิ่งเนี่ยนะครับ Samsung เนี่ยก็ทํา Family Hub ออกมาซอฟต์แวร์ตัวนี้ลิงก์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างของ Samsung ในบ้านที่เชื่อมต่อเน็ตได้พอเชื่อมต่อได้แล้วคุณไปอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่น้องเฟรชเค้ายกตัวอย่างอยู่ในซุปเปอร์เฟรชมาร์ทเลยทีเดียวดูซิว่าอะไรมันหมดไม่หมดหรืออะไรมันเสียไม่เสียเพราะว่านอกจากเห็นภาพยัง analyze ได้ด้วยว่าจะหมดอายุภายในกี่วันใช่ค่ะไอ้หมดอายุนี่เราต้องเซตเองหรือว่ามันจะเดาได้ฮะเนี่ย expiry date ต่างๆนี่มันเกิดจากอะไรครับตัวนี้เนี่ยเราต้องเซตเองค่ะอย่างสมมุติเนี่ยผลไม้เนี่ยเราซื้อของมาเขาจะมีวันหมดอายุบอกใช่มั้ยคะเราก็ค่อยมาเซตได้ว่าเนี่ยมันจะหมดอายุวันไหนเดือนไหนจะชีสจะอะไรก็แล้วแต่เราเซตได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก้าวต่อไปของวงการตู้เย็นนะจะบอกว่าอีกหน่อยนะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มาอยู่ในนี้แล้วล่ะไม่ต้องไปแล้วเพราะว่ามีเมนูหน้าจอแล้วใช่ไหมก็เลือกเลยอยากจะสั่งอะไรในอนาคตนี่มาได้เลยทีเดียวส่วนซ้ายด้านนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบดอัดน้ำแข็งแล้วก็น้ำโดยที่ไม่ต้องเปิดตู้ใช่ไหมอันนี้ราคาโอ้โหวางไว้หนักเหมือนกันนะ129,990มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับสำหรับงาน Home Pro Expo ราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่139,990นะคะแพงกว่านี้อีกประมาณ 10,000 นึงแต่ในงานเนี่ยเราลดให้ไปเลยค่ะอีก 10,000 บาทก็จะเป็น129,990บาทค่ะสำหรับในงานนี้แล้วก็อยากลดเพิ่มกว่านี้เอาบัตรเครดิตต่างๆมาออนท็อปได้นะครับได้ค่ะบัตรกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมอันนี้ก็ลดอีกตั้ง 5% ลดอีกค่ะโอ้โหสุดยอดจะมีแคชแบ็กอะไรนี่เยี่ยมเลยสุดยอดไปเลยค่ะนายขอเปิดแบบเต็มๆทั้งหมดเลยได้ไหมฮะโอ้ชอบมากเรื่องตู้เย็นนี่โอ้เราชื่นชอบจริงๆนี่นะฮะแล้วก็โดยสไตล์ข้างในเป็นทริปเปิลเมทัลคูลิ่งนะครับดีไซน์แบบขาวสลับเงินนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือตู้เย็นในยุคล่าสุดนี้ในยุคของ Internet of Thing หรือ IoT นั่นเองถูกต้องค่ะต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนี่ Bixby วันนี้เราอยู่ในที่ที่เสียงก็น่าอึกกระทึกอันนี้เราไปสั่งที่หน้าบ้านของบ้านนั่นเองน่าจะเวิร์คที่สุดใช่ค่ะเวิร์คที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้มาแล้วนะหน้าจอนี่มันมีหมดเลยนะแอปพลิเคชันหน่อยนะได้ค่ะอันนี้คือไทเซนนะครับบอกเวลาตลอดเวลาเปิด YouTube เพื่อจะดูว่าเวลาเราจะทำอาหารเมนูอะไรต่างๆก็เข้าไปดูต่างๆได้นะครับปกติจะเปิด YouTube ให้เท่เนี่ยต้องตั้งอันนี้เป็นหน้ากลางนี่เดี๋ยวพี่จะบอกน้องเฟรชไว้ได้ต้องตั้งอันนี้เป็นหน้ากลางไว้คือเป็นแบบ default เลยนะเปิดมาต้องเจอตลอดนี่ได้ใช่มั้ยคะอันนี้คุณภาพค่ะนี่มันดูนี่เว็บไซต์นี้ดีมากนะครับจะเข้าดูอันนี้เว็บนะครับแต่เอาจริงๆเมื่อกี้จะให้เข้า YouTube ดูได้หมดทุกเรื่องอ่ะนะอยากจะดูอะไรแล้วก็เข้าไปแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้ดูนะดีเหลือเกินอยู่ๆชอบแบร์ไต่มากอยากจะมาอ่านเว็บไซต์แบร์ไต่ตรงนี้โอ้เยี่ยมเลยทีเดียวอยากอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยอยากดูจอใหญ่ๆเราไม่ต้องพกแท็บเล็ตแล้วค่ะเราก็อ่านบนนี้ได้เลยนี่นะแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะรีวิวเต็มๆอีกทีสำหรับตู้เย็นเครื่องนี้นะครับน่าสนใจมากอ้าวมีส่วนอื่นอะไรบ้างครับมีสวัสดีนะครับโอ้เจออีกแล้ววันปีที่แล้วเราเจอกันเจอกันครับพี่เจอกันเราจะเจอกันประมาณปีละ2ครั้งโคโปเอ็กซ์โปเนี่ยจัดถี่มากเลยครับยินดีครับครับผมฝั่งของ QLED 8K โอ้โหนะฮะอันนี้ก็อัปเกรดความคมชัดใช่ไหมครับเรื่องของแล้วก็อันนี้ TV Frame The Frame ฮะ The Frame อันนี้เป็น New Frame ตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่หนุ่ยสนใจตัวไหนก่อนครับอยากได้ 8K หรือว่า The Frame ครับผมอ๋อตอนนี้นะฮะก็เรื่องของการพัฒนาฮะขีดจำกัดเรื่องของสีสันที่
นะฮะทะลุทะลวงยิ่งขึ้นนะฮะดีเทลเห็นหมดดีเทลดีมากดีเทลเห็นหมดนะฮะนะครับแล้วก็บ้าจริงๆดีไซน์นะฮะเป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบการเก็บสายสัญญาณนะครับซึ่งตอบโจทย์กับลูกค้าที่อยากให้ที่บ้านนะฮะไม่มีสายที่รกรุงรังนะครับแล้วก็มาเรื่องของ The Frame นี่ก็ปีนี้นะฮะก็พัฒนาเราใช้หน้าจอ QLED ครับนะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของการอัปโหลดรูปหรือว่าการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้นกับมือถือนะครับว้าวแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของกรอบเนี่ยนะครับหลายสีสันมี3สีให้เลือกครับคือความเป็น Samsung เนี่ยเขาเน้นเรื่องกรอบรูปใช่ความหมายคือว่าจอเนี่ยจะชาร์จไปถึงขนาดไหนต่อไหนความแข่งในโลกของวงการโทรทัศน์เนี่ยแข่งทั้งชัดแข่งทั้ง HDR ใช่มั้ยแล้วก็ล่าสุดมี Dolby Atmos Dolby VisionSamsung ก็มีเพียงแต่ว่า Samsung ไม่ไปแข่งบางกับเขา Samsung จัดเฟรมมาเลยเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมีงานศิลปะวางอยู่ในบ้านครับเพราะว่าถ้าเรารักบ้านของเราเรื่องของการประยุกต์เรื่องของนวัตกรรมแล้วก็งานศิลป์ครับใช่ครับอยากให้มาดูผลิตภัณฑ์นะฮะคืออันนี้ล่าสุดคือทำเป็นขอบไม้อัดขอบไม้ครับมีสามสีครับมีสีตาลสีบีชแล้วก็สีขาวครับโอ้สวยมากที่งานเอ็กโปนี่นะครับปีนี้เรามีของแถมแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แถมอะไรฮะนะครับซื้องานนี้นะฮะนอกจากที่จะลดราคากันแบบว่าฉลองครบรอบ50ปีซัมซุงแล้วนะครับครับยังมีเรื่องของส่วนลดที่อย่างเช่น65นี่ปกติประมาณ 70,000 ใช่ไหมครับงานนี้เหลือ 44,000 อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีของแถมเยอะแยะเลยกรอบ The Frame ให้2กรอบมูลค่า 20,000 บาทจอนี่ 44,000 เหรอใช่ครับผู้ไปเล่นน่ะจริงฮะงานนี้10ท่านแรกผู้โชคดีต่อวัน10ท่านแรกต้องมาต่อแถวยังไงบ้างใครมาซื้อก่อนได้สิก่อนเลย10เครื่อง10เครื่องเข้าวันซัมซุงต่อวันเท่านั้นก็แปลว่า10วันคุณมี100เครื่องถูกต้องฮะรีบมารีบมาให้นะวันนี้หมดยังหมดยังยังฮะยังไม่พอพี่ยังไม่ว้าวพอยังไงนอกจากที่คือเรามีคือถ้าเป็นงานศิลปะหรืองานตกแต่งบ้านเนี่ยเขาจะมีสไตล์หลายแบบนะฮะนอกจากแขวนผนังแบบใช้ตัวโนแกบเราแถมให้นะฮะโนแกบมูลค่า 5,000 บาทนะครับแล้วโนแกบคืออะไรตัวขาแขวนฮะขาแขวนหน้าตาแบบผนังใช่ฮะอ๋อติดตรงนี้นะครับที่ทำให้แนบเอาเป็นว่าจ่าย 44,000 ไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มแล้วล่ะไม่ต้องฮะยังไม่พอฮะถ้าอยากจะตั้งเรามีขาสตูดิโอสแตนด์มูลค่า 20,000 บาทให้อีกโอ้โหของแถม 45,000 ครับพี่แถมแพงกว่าซื้อ 45,000 แถม 45,000 ต้องรีบมางานนี้ซื้อ 44,000 สิ44,990แล้วแถมคือไหมเอาเป็นว่าซื้อพอๆกันอ่ะใช่ฮะ44,999แถม4,500เอาไปเลยนะครับงานนี้ต้องมาจัดนะฮะเดี๋ยวแฟนนี่คือความคุ้มชัดระดับ 8K นะครับมันมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าชัดจริงชัดจริงแล้วก็ผ่าน verify เรื่องของมาตรฐานของภาพมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหชัดมากๆ 8K อันนี้รอปีหน้าสัญญาณ 8K โอลิมปิกโตเกียว2020จะถ่ายทอดเป็น 8K ว้าวเลยแต่เราซื้อทีวีที่เมืองไทยเราต้องยกทีวีไปรับสัญญาณที่ประเทศญี่ปุ่นครับเอาไปบ้านเมืองไทยเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมีการแพร่ภาพจะ 1,080 เนี่ยมีอยู่แล้ว 4K จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันอีกทีขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับเยี่ยมไปเลยครับนี่คือการฉลองนะครับ50ปีของแบรนด์ Samsung นะครับอ้าวเยี่ยมไปเลยนะครับอื่นๆมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราเดินทะลุบูธดีไหมทางอื่นๆไปตรงไหนฮะนี่มาตรงนี้นี่คืออีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมไปเจอมาที่เซี่ยงไฮ้งาน CES 2019ที่ผ่านมานี่เอง Hisense จอใหญ่ยักษ์อลังการเรียกว่าเลเซอร์เธียเตอร์ 4K เหรอครับช่วยอธิบายหน่อยอ๋อในที่สุดมันก็มานี่จำได้ไหมเราเคยถ่ายแล้วเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้คำว่าแทบจะไร้ระยะฉายนะครับคือวางไว้ติดกับจอเลยแล้วก็เล่นจอใหญ่ได้ขนาด100นิ้วใช่ครับระยะห่างว่าแค่19เซนครับนี่ห่างนิดเดียวเองห่างไม่เยอะมากไม่เหมือนโปรเจคเตอร์ครับต้องวางระยะไกลครับใช่เลยแล้วรุ่นนี้ช่วยถนอมสายตาด้วยนะครับเพราะว่ายิงแสงเข้าที่หน้าจอครับนี่จะเหมือนตัวที่เป็น LED ฮะนี่เดี๋ยวขอดูภาพมาหน่อยตอนนี้มันยัง weak on no signal เอาภาพมาหน่อยฮะเอาภาพมาเราต้องออกมาหน่อยนี่นะใช่ครับผมคือ Hisense เนี่ยแน่นอนเป็นแบรนด์จีนนะครับซึ่งพยายามจะสร้างรูปแบบการฉายโปรเจคเตอร์แบบใหม่ผู้ชมดูรูปลักษณ์ก่อนก็ได้นะครับก็คือตัวฐานที่ฉายเนี่ยไม่ต้องไปแขวนสูงแต่สามารถวางกับโต๊ะด้านหน้าเรานะครับราคาตอนนี้3,999ฮะครับผม400,000ทอน10บาทมันมีอะไรบ้างในราคา 400,000 บาทนี้กับความเป็นจอเลเซอร์ทีวี100นิ้วครับมีจอ100นิ้วให้นะครับฮะครับมีจอแล้วก็มีตัวเครื่องจอนี้ให้มาเลยจอนี้ให้มาเลยนี่เดี๋ยวต้องเปิดภาพอะไรสักอย่างนึงนะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้นี้มันไม่มีสัญญาณนะครับนี่เพื่อเราจะได้เห็นด้วยกันเอาเป็นว่าจะมีจอที่เป็นซิลเวอร์น่าจะเป็นซิลเวอร์โคตติ้งนะใช่ครับเคลือบเงินมาแล้วก็ปล่อยทำให้เราถนอมสายตาเนื่องจากว่าจอมันจะสะท้อนออกมาถูกต้องครับผมนี่ถามว่าชัดไหมนี่ชัดในระดับนึงเลยล่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับจอลักษณะของเป็น LED หรือ OLED อาจจะไม่เท่าแต่เอาเป็นว่าถ้าในเชิงความเป็นโปรเจคเตอร์ชัดมากใช่ครับชัดมากนะเพราะอันนี้ต้องเทียบกับโปรดักที่เป็นลักษณะโปรเจคเตอร์ด้วยกันใช่ครับความตัวรุ่นใหม่ความสว่างได้ถึง350นิตใกล้เคียงกับตัวที่เป็นของพวก LED ครับผมสามารถสู้แสงได้เลยรุ่นนี้นี่เพราะตอนนี้เราอยู่นี่สว่างนะฮะอยู่ใน ImpactExhibition Hall 9-12 นี่ก็ค่อนข้างสว่างมากในตัวเครื่องเนี่ยครับมันจะมีครบหมดเลยทั้ง Junior TV นะครับเสียง USB ได้ Smart TV ครับมีครบหมดนะฮะแล้วลำโพงใช้ของ JBL นะโอ้ในนี้เป็น JBL นะฮะใช่ครับลองดูนิดหนึ่งนี่ JBL จริงๆ Sound Design by JBL ฉะนั้นซื้อโปรเจคเตอร์ตัวนี้คุณได้ลำโพงไปในตัวถูกต้องครับผมแล้วก็ใช้ระยะฉายแค่ 1.4 เมตรใช่ถูกไหมวางหางแค่19เซนฮะกี่เซนนะ19เซนติเมตรครับ19เซนติเมตรโอ้โห19เซนนั่นเองใช่ครับน้อยมากน้อยมากนะครับ 1.4 ไม่ใช่นะฮะ19เซนติเมตรนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะจอฉายเนี่ยมันเป็นจอฉายแนวนอนถ่ายยกขึ้นมานิดนึงเราจะเห็นนะครับก็คือตัวฉายเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนแสงยิงออกมาแล้วชิ่งขึ้นพอขึ้นปุ๊บตรงนี้โดยซินิม่าสโคปของมันเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยขยายได้100นิ้วในระยะแค่19เซนติเมตรซึ่งก็เลยทำให้ได้จอโปรเจคเตอร์ใหญ่มากๆนะครับไปวางตั้งไว้ในบ้านโดยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องที่ทางมากมายครับปกติปัญหาโปรเจคเตอร์คืออะไรต้องมีระยะถ่ายต้องจ่อฝ้ายข้างบนถูกต้องครับอันนี้เกกะครับแล้วบางทีแล้วช่องต่อเขาต้องต่ออยู่ด้านหลังเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้สามารถคอนโทรลจากด้านหน้าได้เลยครับผมเนี่ยไปเห็นครั้งแรกที่ CES 2019เซี่ยงไฮ้เป็น CES Asia นะผมไม่คิดว่าจะเข้าไทยเร็วขนาดนี้ขอบคุณบริษัทไฮเซนมากตอนนี้ตั้งออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะอยู่แถวไหนฮะออฟฟิศไฮเซนเนี่ยออฟฟิศอยู่ถนนรัชดาครับอ๋อเยี่ยมเลยนี่ให้ผู้จัดการแนะนำหน่อยต้องบอกว่าฮะเลเซอร์ทีวีเราอะครับข้อดีคือจะต่างจากโปรเจคเตอร์ที่ต้องดูในที่มืดอย่างเดียวฮะเลเซอร์ทีวีเราสามารถดูสภาวะแสงปกติได้นะครับเลเซอร์ทีวีของเราให้ภาพในระบบ HDR 4K นะครับมีอัลตร้าไฮเลนส์เลนส์นะครับภาพจากค่อนข้างสวยงามนะครับที่สำคัญคือรุ่นนี้จะเป็นเหมือนกับทีวี1เครื่องจะมีจูเนอร์มี HDMI ต่อบลูทูธได้ต่อออปติกได้ต่อ Wi-Fi ได้ตัว OS นี่ใช้อะไรฮะเป็น VIDIA U3.0 ของ Hisense เองจะเป็นระบบปฏิบัติการของเรานะครับที่เราสามารถซัพพอร์ตทำเองเลยได้เรื่อยๆใช่ก็เลื่อนเมนูอะไรกันไปถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนแอปในอนาคตน่าจะมีลงอะไรเพิ่มได้ลงได้เรื่อยๆครับจะแตกต่างกับ OS ที่เป็นแบบที่เขาใช้แพร่หลายปัจจุบันบาง OS เขาจะพอตกเวอร์ชันปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ VIDIA U3.0 เราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าแถมแพรถูกต้องแถมแพรคือลอยให้ถูกต้องแต่อันนี้ OS ตัวเองไม่ต้องไปพึ่งการอัปเดตของค่ายใหญ่อยากได้อะไรทำเองเลยอยากเอาอะไรมาใส่ทำเองเลยที่สำคัญนะครับเราจะมีระบบของสมาร์ทโฟนเราจะมีแอปพลิเคชันเพื่อวันนึงรีโมทพังรีโมทหายรีโมทไม่เจอใช้มือถือเป็นรีโมทเยี่ยมเลย อยากแชร์ไปเที่ยวมาถ่ายรูปเอาไว้อยากแชร์ก็แชร์ขึ้นจอได้เลยหรือจะเป็นวิดีโอเพลงภาพได้หมดรีโมทหายใช้มือถือเป็นรีโมทใช้มือถือมือถือหายซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่นะครับขอบคุณมากเลยครับ thank you ครับขอบคุณมากครับ Hisense Laser TV 100นิ้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันหลายๆแบรนด์นะเพราะว่าวันนี้ฝั่งนี้มีอันนี้ ULED พลาดไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้เลเซอร์โปรเจคเตอร์ถูกต้องครับมันเป็นการฉายแสงลงไปถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นจอทีวีของฝั่ง Hisense อันนี้เรียกว่า ULED XD TV ถูกต้องครับปกติเราเจอ QLED Samsung uh-huh. แล้วเจอ OLED, OLED LG Sony ครับผมทำไมอันนี้ถึงใช้คำว่า ULED ครับ ULED คืออะไรครับตัวนี้เป็นตัวเลสลิขสิทธิ์ของตัวเรา uh-huh. นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเราก็ไม่ได้แตกต่างกับยี่ห้ออื่นมากเป็นตัวที่High Color High Contrast มีแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เป็น Full LED Dimming นะครับใช้ Panel 2 อย่างข้างนอกเป็น 4K ข้างในเป็น Full HD เพื่อให้โซนในการแบ่งจุดเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นพี่อธิบายถูกต้องเลยผมเนี่ยไปศึกษามาแล้วครับผมเทคโนโลยี ULED คือจอ LED ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Hisense โดยตรงผสมประสานนั่ง 1080 ทั้ง 4K ถูกต้องครับเพื่อให้ภาพออกมาเป็นมิติอีกแบบนึงอีกแบบนึงและที่สำคัญคือเรื่องความประหยัดด้วยถูกต้องครับราคาวางไว้ไงฮะตัวนี้อยู่ประมาณ 200,000 ครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่ได้จำหน่ายในไทยโอ้โหอันนี้จะจำหน่ายที่ยุโรป
ที่สำคัญฮะสังเกตด้านหลังด้านหลังด้านหลังไฮไลท์ว่าประหยัดไม่ประหยัดเท่าไหร่นะเนี่ย 200,000 ทอนด้านหลังด้านหลังนะจะมีลำโพงพิเศษนี่ข้างหลังมีอะไรฮะลำโพงพิเศษครับเป็นซับวูฟเฟอร์ในตัวโอ้นี่มีมานะต้องบอกว่ารุ่นนี้น้ำหนักประมาณเกิน80กิโลครับนี่เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยดีไซน์บางเฉียบภาพนี่คมกริบครับผมโอ้โหนี่อันนี้เป็น U9 นะ U9E แล้วก็ไปสปอนเซอร์นะไฮเซนยูโร2020แม่ปีหน้านะครับปี2020จะเห็นไฮเซนในยูโรฮะซื้อไปรอเลยซื้อรอได้เลยแล้วเดี๋ยวดูโอลิมปิกแถมให้ด้วยนี่ขอบคุณไฮเซนนะครับนี่นะครับอ้าวไปเราไปกันที่บูธอื่นๆบ้างนะครับมีหลากหลายบูธโอ้โหผมเข้าใจแล้วว่าทำไมภรรยาผมก็ดึงกระเป๋าผมออกไปก่อนเพราะว่าก่อนมันจะเข้ามาในผมพยายามจะสะพายบัตรนะครับมีบัตรเครดิตกรุงศรีมีอะไรต่างมาเต็มดึงออกไปหมดเลยกลัวเราเสร็จนะเดี๋ยวจะเสร็จเนี่ยแหละผมว่าไม่พ้นซัมซุงก็บูธแรกก็โดนแล้วล่ะนะต้องโดน QLED ซะหน่อย QLED นี่เป็นเดอะเฟรมนะครับก็คือจอไม่ได้บางมากเป็นจอหนาแต่ว่าถ้าจะเอาจอบางจริงๆเนี่ยสายของ Sony สายของ LG นะ LG นี่บางมากบางเป็นมีดดาบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันหลายๆอันนะฮะเพื่อให้ได้โปรดักต์ที่หลากหลายด้วยเพราะว่าวันนี้เอาจริงๆยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมอยากให้คุณดูนั่นคือนี่เลย Panasonic สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณพรีเซนเตอร์สวยๆที่อุตส่าห์ยืนรออยู่สวัสดีค่ะ Panasonic มีอะไรที่มาโชว์ใน Home Pro Expo ครั้งที่30นี้บ้างค่ะวันนี้นะคะ Panasonic ของเราค่ะก็มีสินค้ามากมายนะคะมาแนะนำกันค่ะภายในงาน Home Pro Expo แห่งนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะจาก Panasonic นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีสินค้าใหม่แนะนำกันหลายรุ่นนะใช่แล้วหล่อๆแบบนี้นะคะสาวๆพลาดไม่ได้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็แนะนำกันด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะกับตู้เย็น Panasonic Prime Ding นั่นเองมีความพิเศษนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีอุณหภูมิเย็นจัดที่ลบ1องศานั่นก็คือใช่ค่ะเปิดไปเนี่ยถ้าแขนมันอยู่ตรงนี้แขนมึงแข็งเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่มันจุดเยือกแข็งเลยนะใช่เพราะว่าอันนี้ค่ะก็จะเป็นการแช่เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเย็นจัดเนื้อสัตว์สดนานนะคะนี่เลยเปิดมาปุ๊บนะคะอันนี้นี่เลยค่ะOh, เดี๋ยวลองจับดูได้นะคะอันนี้จะเป็นอุณหภูมิของตู้เย็นปกติเนาะเย็นมากเย็นมากอันนี้จะเป็นอุณหภูมิของพรามดิ้งของเราลบ1องศาโทษนะถ้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็วุ้นเลยสิเป็นวุ้นเลยใช่ไหมอันนี้คือเกือบค่ะจะเป็นแบบเกล็ดๆน้ำแข็งใช่ค่ะใช่ค่ะหมายความว่าชั้นบนนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นแค่ตู้แช่ความอุณหภูมิเย็นทั่วไปเป็นอุณหภูมิลบ1ใช่แล้วค่ะตรงนี้แล้วเกิดตรงนี้แหละตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นช่องแข็งอันนี้จะเป็นช่องแช่แข็งค่ะอันนี้ก็ลบเยอะกว่านั้นนะใช่ค่ะลองชิมเครื่องดื่มได้นะคะไม่เป็นไรไม่ได้กินหวานเลยอ่าโอเคค่ะเฮลตี้นะคะน้ำจากคนแปลกหน้าด้วยเพราะคนสวยๆมันหลอกพี่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วก็นอกจากรุ่นนี้นะคะลบ1องศาพรามดิ้งของเราแล้วมีอีก1รุ่นนะคะก็จะเป็นพรามเฟสอันนี้ก็พรามเฟสเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นพรามเฟสพลัสนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอันนี้จะเป็นช่องแช่แข็งลบ3องศากว้างใหญ่มากน่าอยู่อาศัยมากนะครับใช่แล้วก็ช่องแช่แข็งนะใช่ค่ะเป็นแช่แข็งเลยช่องแช่ช่องแช่ตรงนี้จะเป็นลบ3องศานะคะแล้วก็จะเย็นเร็วขึ้นถึง4เท่าเลยค่ะนี่คือแช่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะหมูเนื้อไก่อะไรต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีแสงสีน้ำเงินตรงนี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี Blue AG ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดกลิ่นนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.9% เลยอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะคะ Prime Freshใช่แล้ว7 day freshness ค่ะอันนี้ก็คือจะช่วยให้ของเนี่ยสดได้นานขึ้นแช่แข็งนี่จริงตรงนี้เลยมาดูได้นะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นช่องแช่แข็งของเรานะคะแล้วก็เมื่อจานเจนตอนแรกเป็นโฟมใช่ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นเมลานินไปแล้วแข็งระดับนี้เลยนะคะอย่าเยือกขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้ด้านในเราแช่ไก่ไว้ด้วยนะคะตรงนี้ที่ช่องพรามเฟสนะคะนี่จะสังเกตได้ว่าไม่เหมือนกันไก่เนี่ยค่ะจะไม่เหมือนที่เราแช่ในช่องแช่แข็งปกติทั่วไปเพราะว่าถ้าเราแช่ในช่องฟรีซเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเวลาเอามาทำอาหารประกอบอาหารเราต้องรอละลายใช่ไหมคะแล้วก็หั่นไม่ไหวหั่นยากแต่อันนี้ก็คือใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเกล็ดน้ำแข็งด้านบนส่วนด้านในก็จะเป็นเนื้อไก่ปกติอยู่เลยก็คือพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทำอาหารได้เลยหั่นได้เลยหมักได้เลยที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าจะสามารถหมักได้เข้าเนื้อมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้อาหารรสชาติดีขึ้นด้วยโอ้โหเธอพรีเซนต์ได้น่ากินมาก นี่มันตู้เย็นหรือรายการอาหารครับเนี่ย
อ้าวนอกจากตู้เย็นแล้ว Panasonic เตรียมอะไรมาอีกวันนี้เรามีแอร์ด้วยนะคะมีแอร์ไปดูกันหน่อยชื่อ Air U Series ใช่ไหมใช่แล้วที่ผมทราบเนี่ย YU ค่ะ YU Series จะเป็นตัวนี้นะคะที่ทราบเนี่ย Air YU Series เนี่ยเป็น Eco Inverter ด้วยใช่แล้วค่ะปกติ Inverter ก็ว่าประหยัดแล้วนะฮะตอนนี้เป็น Eco Inverter โอ้โหสุดๆแหละตอนนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเรา Eco Inverter ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความเย็นสบายแล้วก็เน้นค่ะในเรื่องของการประหยัดพลังงานอันนี้เราได้รับการรับรองนะคะเป็นฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ด้วยแล้วก็อันนี้จะมีความพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีเทคโนโลยี Bluefin Condenser นะคะเมื่อกี้ก็มี Blue Light อยู่ในนั้นใช่ค่ะแอร์นี่ก็มี Bluefin AC อันนี้จะเป็น Bluefinคอนเดนเซอร์ก็คือจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น wow. นะคะใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นจอแสดงผลตรงนี้เป็นการแสดงผลอุณหภูมิ หรือว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราใช้ไปแล้วแอร์เครื่องนี้เนี่ยเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นมาเขาก็จะมีเออร์โค้ดอันนี้เปิดไว้อันนี้ตัวจริงเลยเมื่อกี้เป็นแค่สติ๊กเกอร์เขาทำเซตมาให้ดูนะฮะแต่ว่าของจริงเนี่ยมีแสงแบบนี้เรืองออกมาก็คือบอกอุณหภูมิให้ไม่ต้องไปนั่งมองจากรีโมทใช่แล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ชอบให้มีไฟขึ้นแบบนี้บางทีบางท่านนอนกลางคืนแบบหลับยากอะไรอย่างนี้มีแสงไฟปิดได้ด้วยนะคะโอ้เยี่ยมเลยเป็นระบบแบบเปิดปิดได้ก็ปิดจากรีโมทนี่แหละใช่แล้วใช่ไหมฮะเยี่ยมไปเลยตั้งแต่มีนายณภัทรมานี่ Panasonic ขายดีขึ้นเยอะเลยขายดีค่ะได้พรีเซนเตอร์ดีนะคะสุดยอดจริงๆด้วยน้องนายนี่ไม่ธรรมดาค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถแวะมาได้ค่ะแบรนด์อื่นถ้าจะแข่ง Panasonic มีน้องนายถ้าคุณจะแข่งให้เหนือขึ้นไปคุณต้องไปหาน้องเจ้านายอีกคนครับขอบคุณมากครับเอาประมาณนี้ก่อนสำหรับ Panasonic นะตกลงมี Air YU Seriesซึ่งเป็น Eco Inverter นะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับซึ่งทำออกมาอลังการในราคาที่ไม่ได้เวอร์วังอะไรกันมากมายคือต้องบอกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยหรือ Home Appliance นะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อเอาง่ายๆต่อเน็ตได้ไหม Wi-Fi ลิงก์ได้ไหมเพราะบ้านเรามีสัญญาณ Wi-Fi ปล่อยออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยในเชิงของความเป็น Internet of Thing หรือโลกที่อินเทอร์เน็ตจะอยู่ในทุกสรรพสิ่งเนี่ยคุณต้องตั้งคำถามแล้วว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการสั่งการระยะไกลจากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรโอ้มีเทคโนโลยีให้เลือกสรรมากมายนะครับเราเดินพ้นแบรนด์ดังๆกันมาพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูแบรนด์ด้านของไลติ้งหรือแสงไฟโอ้โหผมเนี่ยหลงแสงสีจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูครับโซนไลติ้งนะครับซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อนี่ Razer สวัสดีค่ะหันไปดูหันไปดูRazer Light Up The Future อันนี้ก็เคยมาเป็นคลิปกับเรานะครับโอ้โหเป็นคลิปล้านวิวได้คิดดูแล้วกันเลเซอร์ก็เป็นเหมือนหลอดไฟที่รับเสียงใช่ไหมเราสั่งเข้าไปเลเซอร์สวัสดีสวัสดีเลเซอร์ก็จะมีการสั่งได้แต่วันนี้อยากให้ดูอีกแบรนด์นึงนะครับแบรนด์นี้ตั้งชื่อว่าแคลแบรนด์แคลนี่ถือว่าเป็นเฮ้าส์แบรนด์ของ Home Pro เลยทีเดียวสวัสดีแบรนด์แคลร์ครับสวัสดีครับอันนี้คือแบรนด์ลูกของ Home Pro เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าลูกของ MD Home Pro เป็นคนทำแบรนด์นี้ด้วยใช่ครับนี่มีอะไรน่าสนใจสำหรับแบรนด์แคลร์เพราะว่าเหมือนเป็นแบรนด์ไฟส่องสว่าง outdoor อยู่กลางแจ้งใช่ครับผมแนะนำตัวนี้แหละครับไหนๆไปดูเลยตัวนี้50วัตต์ว้าวนี่ LED นะครับ LED แน่นอนสว่างมากสว่าง750ลูเมนว้าวลูเมนนี่ก็คือความสว่างปกติถ้าเราซื้อโปรเจคเตอร์เราจะรู้ว่ามันประมาณสัก800 900 ANSI ลูเมนใช่ครับอันนี้700เท่าไหร่นะ750 750ลูเมนโอ้ลูเมนเลยทีเดียวนี่นะก็ถือว่าสว่างมากความเป็นสมาร์ทไลท์แปลว่าต้องเกี่ยวอะไรกับอินเทอร์เน็ตด้วยทำอะไรได้บ้างสมาร์ทไลท์เนี่ยสมาร์ทไลท์นี่ก็คือว่าลองดูสิเป็นรีโมทครับผมมีรีโมทให้นี่เป็นไฟแบบสมาร์ทนะฮะออโต้ปิดเปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ว้าวหมายความว่าถ้าซื้อเซ็ตจอนี้ไปของแคลใช่ครับคุณไม่ต้องต่อไฟให้มันเลยเพราะว่ามันรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วใช่ครับสุดยอดเลยพลังงานจากฟ้านี่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ต้องเสียตังค์ใช่ครับนี่ไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากนี่อันนี้ไม่ต้องต่อสายไฟอีกเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไงต่อฮะนอกจากไฟฟ้าปรับชั่วโมงแสงแล้วปรับชั่วโมงการทำงาน3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงครับผมเลือกได้เลือกได้เอโทษนะปกติแสงสว่างเราอยากได้ตอนกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์มาช่วยให้พลังงานมันเก็บไฟไว้ยังไงครับมันเก็บไฟอยู่ที่แบตครับผมอ๋อมีแบตอยู่แบตเตอรี่อยู่นี้ 2,000 มิลลิแอมป์กลางวันเราไม่ต้องเปิดก็รับแสงอาทิตย์ไปใช่ครับเก็บชาร์จไว้ใช่ครับแล้วกลางคืนเนี่ยพอตลอดคืนไหมฮะ9ถึง10ชั่วโมงครับผมโอ้ก็โอเคนะได้อยู่นะยันเช้าเอาจริงๆเนี่ยเราต้องการไฟกันจริงๆก็ช่วงหัวค่ำตอนนี้เรายังไม่นอนใช่ครับตอนที่เรานอนไปแล้ว
เราก็ต้องการความปลอดภัยให้มันสว่างอยู่แต่พอรุ่งสางเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ต้องการแล้วฉะนั้นถ้าสัก10ชั่วโมงน่าจะพออยู่พอครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าอยากต่อไฟฟ้าจากบ้านเข้าไปด้วยได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันก็เป็น2ทางเลือกได้ถ้าคุณต้องการจะเปิดยาวนานกว่า10ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงนั้นคุณก็ใช้ไฟฟ้าปกติได้ครับแต่ต้องใช้หม้อแปลงของไฟ220โวลต์แต่ตัวนี้มันแค่ไฟ12โวลต์อ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมอันนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรฮะเนี่ยเวลามาสั่งต้องสั่งรินสมาร์ทไลฟ์ครับรินสมาร์ทไลฟ์แต่แบรนด์เนี่ยชื่อว่าแคลร์ใช่ครับซึ่งเอาเป็นว่าแบรนด์นี้เป็นเฮ้าส์แบรนด์ของ Home Pro เองคุณจะหาที่อื่นไม่ได้นอกจาก Home Pro เท่านั้นใช่ครับและใน Home Pro Expo นี้มีจัดโปรโมชั่นอะไรสำหรับRin Smart Light ตัวนี้ครับจัดโปรโมชั่นก็คือว่าไอ้ตัวนี้เป็น New Product ครับมันราคาอยู่ที่ 2,990 บาทของใหม่ของใหม่ครับผมไม่ลดลดแล้วครับลดแล้วด้วยใช่ครับของใหม่ก็ลดให้ใช่แต่ถ้าใช้บัตรเครดิตกรุงศรี Home Pro Visa Platinum ลดon top อีก 5% ว้าวแล้วก็มีส่วนลดจาก LINE นะครับคุณมาถึงอย่าพลาดเลยแค่เปิด LINE Home Pro เดินผ่านหน้าบูธวับบีคอนยิงเข้ามาตึ๊ดคุณได้ส่วนลดรวมๆแล้ว 3,000 บาทถ้าไปซื้อสินค้าเขาว่าใบเสร็จ 8,000 ก็เอาไปเคลมคะแนนคะแนนทุก1ทุก100คะแนนก็แลกได้100บาทแล้วก็สูงสุดของการช็อปก็สามารถได้คูปองวอลเชอร์อีก 50,000 บาทนี่คือสูงสุดที่จะได้ไปใช่ครับแต่ที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้ฮะไฟจากฟ้าอยากให้คุณผู้ชมได้เปิดใจรับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงแล้วนะ 2,900 ไม่ต้องต่อไฟอีกเลยเดี๋ยวผมจะซื้อไปติดที่บ้านสักอันเพราะเอาจริงมันเวิร์คมากติดตรงนี้เป็นตัวรับแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เขาให้ดูด้านที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่ของจริงวางแบบนี้วางอยู่ในทิปชี้ฟ้าเลยแล้วตัวไฟก็ส่องสว่างลงมาเป็นวิถีทางรับไฟฟ้าที่ฉลาดและสะอาดที่สุดแล้วของมนุษย์นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทางแคลนะครับเอาแคลมีอะไรอีกตอนนี้แคลน่าจะยังมีอีกหลายอย่างที่เราน่าจะพูดคุยกันได้นะครับมีอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไฟส่องตามทางใช่ไหมนี้วางไว้ไงอันนี้ก็คือเราเดินผ่านใช่ครับผมเป็นโมชั่นนี่เป็นโมชั่นเซ็นเซอร์ครับเวลาเราติดตามผ่านทางบ้านอะไรเงี้ยเข้าบ้านปุ๊บไฟก็ติดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วกับจากที่ทำงานกับเข้าบ้านปุ๊บมีการเคลื่อนไหวผ่านปุ๊บไฟส่องสว่างให้เราอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมส่งเสริมบ้านที่มีผู้สูงอายุนะครับใช่ครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนคนแก่บางทีกลั้นปัสสาวะเหมือนคนหนุ่มไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาทางเดินต้องเคลียร์จะให้ท่านไปคลำทางนี่โอ้หกล้มอะไรกันไปตอนยามค่ำคืนนี่เป็นเรื่องไม่อยากจะคิดนะครับมันเป็นศพฆาตกรรมเลยแหละถ้ายิงล้มไปแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่ยิ่งลำบากฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีการนี้จะดีกว่าแล้วก็ตอนนี้มีโปร1แถม1เลยเหรอฮะครับผมมีโปร1แถม1ครับผมว้าวมีทั้งตัวที่แบบใส่แบตเตอรี่ชาร์จไฟแล้วก็หรือว่าจะเสียบกับไฟบ้านตรงเลยก็ได้ครับผมตัวเสียบไฟบ้านตัวนี้ผ่านมกเรียบร้อยแล้วครับนี่ๆๆแล้วก็ชาร์จแบตก็มีชาร์จแบตก็มีชาร์จเสียบไว้ชาร์จผ่านพอร์ตอะไร USB มั้ยตัวนี้เป็นตัวใส่แบตเตอรี่ครับผมอ๋อใส่แบตเข้าไปครับผมตัวชาร์จก็จะเป็นแบบผ่าน USB ชาร์จครับผมผมว่าอย่างนี้เวิร์กนะใช่ไม่ต้องไปเสียแบตนี่ใช้ไมโคร USB เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็สว่างได้ในระดับนึงแต่ก็เป็นเซ็นเซอร์นะใช่ครับเป็นโมชั่นด้วยเป็นโมชั่นเดินผ่านปุ๊บก็ได้เลยทีเดียวตัวนี้เป็นวัตกรรมใหม่ยังไงฮะยังคือว่าเราติดตัวนี้ใช่ไหมครับใต้บันไดข้างล่างแล้วก็ติดตัวหนึ่งข้างบนแล้วแล้วเราถ้าเดินผ่านแล้วก็มันจะส่งสัญญาณให้ตัวนี้ติดด้วยติดพร้อมกันของตัวนี้ฉะนั้นโมชั่นผ่านจุดเดียวติดทั้งทางเลยใช่ครับติดทั้งลูปเลยเพราะว่ามันคุยกันเองได้นี่ตัวนี้ก็เจ๋งมากหนังสือครับผมไฟอ่านหนังสือครับใช่ครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรตัวนี้ตัวนี้ไฟหนังสือนี่ที่ผมทราบนะตัวนี้ตั้งชื่อว่า LT Rin ใช่ไหม LT Rin ตัวนี้เป็นไฟอ่านหนังสือนะครับก็ยี่ห้อRin Smart Light นั่นแหละใช่ครับตัวนี้มีเวลาบอกวันที่อุณหภูมิโอ้โหเหลืออย่างเดียว PM 2.5 ครับ ไว้เดี๋ยวรอบหน้าเอาตัววัดฝุ่นมาด้วยมีครับตัววัดฝุ่นก็มีโอ้โหเขามีครับเขามีจริงๆแต่เป็นอีกตัวนึงนะใช่เอาพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้หลอดเป็นไงฮะหลอดจะเป็นหลอด LED ครับผมก็อายุใช้งานก็ยาวนานอยู่แล้วด้วยตัว LED ครับใช่เลยแล้วก็สามารถปรับดีแสงได้ครับโอ้ชอบมากแสงเบาแสงส้มนี่จะทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยคุณสบายตาขึ้นครับแล้วก็ปรับดีแสงได้ครับผมประมาณ3สเต็ปนี่จะเปลี่ยนหมดสีขาวก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรองรับกับชาร์จ7รองรับกับเบลเลชาร์เจอร์ครับนี่ก็มือถือหมายความว่าเรามือถือเราวางชาร์จไหมฮะชาร์จไหมเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือเราวางมือถือแล้วก่อนแล้วเราจะชาร์จตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมปิดรายการนิดนึงแป๊บนี่อ๋อ
ชาร์จจริงๆครับผมพาวเวอร์ชาร์จว้าวชอบมากราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 1,490 ครับผมปกติซื้อไอ้ตัวชี่เนี่ยมาตรฐานไวเลสชาร์จเนี่ยครับมันขออภัยนะปกติซื้อไอ้ตัวชี่มาตรฐานไวเลสชาร์จเนี่ยมันก็ประมาณ 1,000 นึงละอันนี้คุณ 1,490 คุณได้โคมไฟด้วยเฮ้ยเป็นใครใครก็ซื้อมีโปร1แถม1หรือมีโปรโมชั่นออนท็อปอะไรไหมครับตัวนี้ราคาปกติที่เราขายครับน้องงานก็คือตัว 2,000 ครับผมมาในงานเรา 1,790 บาทครับผมนี่นี่โอ้โหน่าสนใจมากนะตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นช็อคไพรซ์เลยทีเดียวนะซึ่งเป็นราคาสุดช็อคที่ทาง Home Pro นะครับทำขึ้นมาขอบคุณนางแคลร์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปนี่เราไปดูบูธต่อไปนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเดินหลายโซนนะโซนที่เป็นทีวีนะครับเป็นอะไรต่างเราดูกันไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เป็นแสงบ้างเพื่อล่อแมงเม่าอย่างเราให้เข้าไปโอ้โหสวยมากสวยจริงๆเลยครับสวยมากเลยอันนี้42,000 42,000โอ้โหเก๋มากนะครับก็เป็นไฟตกแต่งนะครับไว้ในบ้านแทนแชงกาเลียได้เลยนะครับสวยงามจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูชไนเดอร์อิเล็กทริกบ้างดีกว่านี่ต้องบอกว่าชไนเดอร์ก็เป็นแบรนด์ใหญ่ที่ใช้คำว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้คนมากมายวันนี้ผมอยากจะมาดู Life is on ของชไนเดอร์นิดหนึ่งสวัสดีชไนเดอร์นะครับสวัสดีค่ะผมเพิ่งซื้อรถไฟฟ้ามา EV ได้ข่าวว่ามีตัว EV Charger ใช่ค่ะอยากเห็นอยู่ตรงไหนครับนี้เลยว้าวนี่เลยนี่เลยตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ย EV Link ค่ะโอ้หน้าตาไฮโซมากอลังการค่ะตัวนี้เป็นตัวรุ่นสำหรับใช้งานในบ้านนะคะจะเป็นตัว EV Link Wallbox ค่ะใช่เครื่องทำน้ำอุ่นไหมฮะชาวเวอร์ไม่ใช่นะฮะต่อไปนี้นะครับคุณจะคุ้นเคยกับหัวนี้นี่เป็นมาตรฐาน Type 2ตามประเทศประเทศไทยเนี่ยกำหนดมาตรฐานนี้โดยมก.มั้งหรือว่ากรมขนส่งสักอย่างนึงอ่ะเอาเป็นว่าอันเนี้ยเมืองไทยเราจะใช้หัวนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับบางยี่ห้อที่มาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็น Type 1คุณต้องไปหาหัวแปลงแต่ว่าตอนนี้ทางชไนเดอร์ทํา EV Link ออกมาอันนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงเพราะว่า EV หรือรถไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่มากสําหรับสังคมไทยอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างงี้รบกวนขอสอบถามนิดนึงไม่ทราบว่าคุณหนูได้ใช้รถไฟฟ้าของยี่ห้อ MG MG อ๋อ MG ZS ใช่หัวนี้เลยหัวนี้เลยค่ะเป็นรถไฟฟ้าแท้ 100% ไม่ใช่ BTS นะฮะเอาเป็นว่าขับเองเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยชาร์จใส่บ้านแล้วก็ไฟบ้านเนี่ยแล้วก็ขับออกมาทุกวัน337กิโลขับจริงๆประมาณ250บวกบวกแต่เอาเข้าจริงๆไม่เคยหมดเลยเพราะว่าขับในกรุงเทพเนี่ยผมเนี่ยเดินทางในกรุงเทพหนักมากในแต่ละวันใช่ไหมค่ะมีประมาณ 20% เหลือๆถึงบ้านทุกวันแล้วก็พฤติกรรมการใช้อยากจะบอกคนที่ยังลังเลเรื่องรถไฟฟ้านะครับเอาจริงๆแล้วไม่ใช่การไปหาจุดชาร์จข้างนอกครับมันคือการชาร์จบ้านเหมือนชาร์จมือถือใช่ค่ะมือถือคุณยังกลับมาชาร์จบ้านเลยรถอีกหน่อยเมื่อคุณขับไฟฟ้าแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะมีปั๊มให้ฉันชาร์จตรงไหนเนี่ยกลับมาชาร์จบ้านทั้งนั้นฉะนั้นชไนเดอร์ก็จะขายสิ่งเหล่านี้ไปที่บ้านทั่วไปใช่ราคาเป็นไงที่วางไว้ตัวนี้เป็นรุ่น 3.7 กิโลวัตต์นะคะจะอยู่ที่ 59,800 บาทยังไม่รวมค่าติดตั้งนะคะตัวนี้ไม่รวมค่าติดตั้งแล้วมีอะไรพิเศษแล้วครับมาโฮมโปรก็ต้องมีอะไรพิเศษที่งานนี้นะคะจะฟรีค่าติดตั้งทั้งหมด 26,500 บาทนี่ต้องเข้าใจนะการติดตั้งเนี่ยที่มันต้องมีมูลค่าถึง 26,500 เพราะว่าเขาต้องเดินสายจากจุดเมนไฟของที่ทางบ้านเนี่ยสมมุติบ้านคุณจุดเมนไฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเพราะลากสายออกมาแล้วก็จะมีตุ่มมีท่อร้อยสายยังสวยงามเลย 26,500 นี่งานเงียบใช่ไหมฮะไม่ใช่งานเผาค่ะโดยทีมงานมืออาชีพค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากเป็นค่าบริการของทางทีมงานแล้วเนี่ยก็จะไปรวมอุปกรณ์ป้องกันของทางชไนเดอร์ค่ะทุกท่านก็คงจะทราบชื่อเสียงของทางอุปกรณ์ป้องกันของทางชไนเดอร์อยู่แล้วนะชไนเดอร์จะเด่นเรื่องการตัดก่อนตายเตือนของไววอดด้วยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสินค้าไทยในอดีตแต่เอาเป็นว่าถ้าปัจจุบันนี้สแควร์ดีคืออะไรครับอธิบายหน่อยสแควร์ดีคือเป็นชื่อรุ่นของตัวตู้ไฟอะค่ะตู้ไฟของเรานี่นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ออฟใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้เวลาเราเหมือนกับไฟมันตัดเบรกเกอร์เรียกเบรกเกอร์นะก็เอาเป็นว่าถ้าไฟคุณพีคเกินต่างๆมันก็จะตัดแป๊ะลงมาปลอดภัยแน่นอนไฟไม่สร้างความเสียหายใช่แล้วก็ทำขนาดบัสออกมาหลายช่องมากเลยนะครับนี่ออกมาเยอะมากเลยรองรับทุกการใช้งานค่ะ4บวก4 8บวก4 8บวก8มันเท่ากับเท่าไหร่ฮะ8บวก8เป็น16โอ้โหครับผมเอาเป็นว่า16ช่องนั่นเองนะครับนี่เยี่ยมไปเลยเอาละมาดูกันอย่าพลาดนะ EV รถไฟฟ้าคุณต้องใช้ EV Link ของ Schneider นะ 3.7 กิโลวัตต์อาวอันนี้ก็เป็น
มาตรฐานในการปล่อยไฟชาร์จได้กับรถทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะควิกชาร์จหรือฟาสชาร์จเอาจริงๆไม่ใช่พฤติกรรมที่จะทำตลอดเพราะว่าถ้าทำตลอดควิกชาร์จเนี่ยแบตมันจะเสื่อมเร็วมันเหมือนมือถือพวกประเภทฟาสชาร์จพิเศษนะครับไม่ได้ทำบ่อยทำเฉพาะเวลาเร่งด่วนจริงๆอ้าวสวัสดีครับแบรนด์ Power Connect นี่ผ่านมาตรฐานมอกบอกคุณภาพสูงมีหน้าพรีเซนเตอร์ตัวสูงมากเลยทีเดียวสวัสดีนะครับมีอะไรบ้างครับที่มาแนะนำกันไว้ในวันนี้ฮะค่ะก็สำหรับบูธ Power Connect นะคะ Power Bar จากประเทศอังกฤษนะคะนี่เยี่ยมเลยของเราเนี่ยจะใช้สินค้านะคะที่ระดับ Enterprise Level นะคะที่ใช้ในพวก Data Center Colocation ห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมองผิวเผินเหมือนปลั๊กแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปลั๊กบ้านนะครับอันนี้เป็นปลั๊กในแวดวงอุตสาหกรรมใช่ค่ะแต่ว่าคือของเราเนี่ยก็คือนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาปรับให้มันได้มาตรฐานมอกใช่แล้วก็เอามาใช้เพื่อให้กับโฮมยูสหรือว่าตัวออฟฟิศยูเซอร์ค่ะได้ใช้สินค้าที่มันคุณภาพระดับเดียวกับที่องค์กรใหญ่ๆเขาใช้กันในราคาที่แบบสามารถจับต้องได้น่าสนใจมากน่าสนใจมากคืออย่างนี้ปกติเนี่ยผมไม่แปลกใจถ้าวงการเน็ตเวิร์กเนี่ยจะใช้อารมณ์ประมาณนี้อยู่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าsecurity มันต้องมาใช่ค่ะแต่อันนี้แปลว่า Power Connect เนี่ยพยายามจะเอามาตรฐานของ industrial หรืออุตสาหกรรมเนี่ยมาอยู่ในบ้านใช่ค่ะและราคามันสูงกว่าปกติเยอะไหมเพราะว่าดูแล้วมันดูแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยดูนะฮะมันคือโลหะอุ้ยขออภัยอลูมิเนียมอลอยอลูมิเนียมอลอยก็คือเป็นงานโลหะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เข้างานมาเนี๊ยบมากเลยใช่ค่ะปุ่มเปิ่มอะไรนี่ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากโอ้แล้วก็ผ่าน QC ผ่านมกเรียบร้อยใช่ค่ะขายเท่าไหร่อันนี้ลางนี้อย่างตัวนี้ถ้า3ช่องend user เลย990แต่ว่าในงานเนี่ยก็จะลดเหลือ740บาทว้าวค่ะเยี่ยมเลยคือหลักๆตัว power connect เนี่ยที่มันต่างจากรางไฟแบรนด์อื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัว material ตัวเนี้ยอย่างที่คุณหนุ่ยจับเนาะมันจะเป็นอลูมิเนียมอลอยมันจะแข็งแรงกว่าพวกรางที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวพลาสติกนี่เราไม่ใช่หลักๆเลยเรื่องของวงจรข้างในของเราจะเป็น power bar จะไม่ใช่สายไฟ wiring ของดีๆไปทำให้มันเสียซะงั้นแกะให้ดูข้างในใช่คือข้างในอะค่ะตัววงจรด้านนี้เนาะมันจะเป็นแท่งคอปเปอร์บาร์วิ่งยาวเลยนะแล้วก็ใช้แมชชีนนะคะในการเชื่อมบัตรกีใช่เลยสิ่งที่ได้ก็คือกระแสไฟมันจะนิ่งแล้วก็เสถียรกว่าพวกที่มันเป็นสายไฟฝอยปอกบัตรกีมือค่ะเออร์เลอร์ตรงนี้ก็คือจะไม่มีโอ้เยี่ยมมากนะน้องอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากๆสนใจเป็นทาเลนต์แบร์ไตไหมฮะโอ้เยี่ยมเลยอันนี้คืองานคอปเปอร์ก็คือทองแดงใช่ใช่ค่ะจะเป็นทองแดงวิ่งเข้ามาซึ่งอันนี้ก็เป็นมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาวางไว้990เพราะว่าใช้ของที่ใช้คำว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะใช่เรื่องไฟนี่คุณจะไปล้อเล่นกับมันไม่ได้นะจะไปเอาปลั๊กลาง99บาทแล้วก็จะหวังว่าโอ้มันจะใช้ได้ตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้มาดู Power Connect ดีกว่านะครับอุปกรณ์เขาชื่อว่า Power Bar นะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายเสร็จพี่เดินกลับมาพี่ซื้อแน่นอนเพราะว่าอยากได้มากเพราะว่าปลั๊กดีอันนี้นิดนึงอะไรฮะอ้าวมาดูฮะตัวที่เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นจุดเด่นเลยคือรางไฟทั่วๆไปอาจจะมีเสิร์ฟโพซิชั่นป้องกันเรื่องฟ้าผ่าไฟกระชากใช่เลยใช่ไฟวัดวงจรเนาะแต่ลูกค้าจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยถ้าไฟมันขาดไฟกระชากแล้วเสิร์ตพัง end user ก็จะไม่รู้ว่ามันพังไปแล้วนะอะไรเงี้ยรุ่นนี้ค่ะมันจะมีมอนิเตอร์อย่างนี้เลยเป็นไฟ LED แจ้งว่าเฮ้ยยังเสิร์ฟโพซิชั่นยังทำงานอยู่นะหรือแม้กระทั่งในกรณีที่มันเสียค่ะเราสามารถถอดเปลี่ยนโมดูลตัวนี้ได้ด้วยการดึงออกอย่าดันขออนุญาตนิดนึงไอ้เสิร์ฟโพซิชั่นเนี่ยมันก็คือฟิวนั่นแหละถูกไหมที่เราเรียกกันง่ายๆสมัยก่อนคนละส่วนกับฟิวใช่ไหมไม่ค่ะถ้าเป็นฟิวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวโอเวอร์โหลดโพซิชั่นตัวนี้มันจะป้องกันเรื่องของถ้าเราใช้ไฟเกินความร้อนเยอะเกินไปเนี่ยมันก็คือจะตัดไฟอัตโนมัติแต่ตัวมันก็จะแตกไปเป๊ะไปแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนแตกไปต้องเปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยจะไม่เปลี่ยนโอเวอร์โหลดตัวเนี้ยถ้ามันขาดมันก็จะเด้งแข็งขึ้นมากดไม่ลงค่ะพี่หนุ่ยลูกค้าต้องถอดปลั๊กให้โหลดรวมอ่ะไม่เกินแล้วก็กดรีเซ็ตก็ใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนฟิวส่วนใหญ่นะอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปลั๊กรางมันร้อนร้อนเสร็จมันหลอมละลายไหม้ไปเลยแต่ตัวนี้เป็นเสิร์ตไม่ให้ตัวนี้ทำงานแล้วคุณเอาออกให้เสร็จสับก่อนให้สุดท้ายคำนวณไฟแล้วมันถูกต้องตามสเปคก็กดรีเซ็ตอันนี้คือโอเวอร์โหลดส่วนตัวเสิร์ตตัวเนี้ยคือบางทีอะค่ะเวลาเสิร์ตอะเวลาที่มันเสียเนี่ยโอ้โหนี่คิวว่าโคตรกระจายเลยเดียวนี่แล้วไงต่อเวลามันเสียมันสามารถถอดเปลี่ยนได้คือปกติถ้าเสิร์ตของยี่ห้อทั่วไปเสียมันก็คือพังเลยรางไฟก็จะไม่มีเสิร์ตเลยนี่แต่ตัวนี้ก็คือมันจะถอดเปลี่ยนเฉพาะโมดูลได้นี่ไอ้เซิร์ชหรือเสิร์ชที่ว่านี่สะกดแบบเดียวกับไอ้ตัวร้ายในบัสละเอียตัวนั้นเลยขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะฮะเซิร์ชโปรเทคชั่นนะครับก็เป็นมาตรฐานอังกฤษนี่ก็เอาจริงก็เป็นเครือจักรภพซึ่งมีความเป็นมหาอำนาจโลกอยู่แล้วทำอะไรก็ปลอดภัยไปหมดอ่ะนะเพราะว่าเขา
ขาให้เขาให้คุณภาพชีวิตกับผู้คนน่ะลูกค้องลูกค้าซื้อเนี่ยทุกคนเป็นเรียกว่าประเทศโลกที่1นี่โอ้โหเขาละเอียดเขาจะต้องดูว่ามีเซอร์ติฟายไหมผ่านคอมไพลแอนซ์อะไรไหมมาตรฐานความปลอดภัยเป็นยังไงฉะนั้น Power Connect เป็นหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อผมจะกลับมาซื้อเพราะปลั๊กแบบนี้มองหามานานแล้วอยากได้นะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแบรนด์นี้มาทางสายของสุขภัณฑ์กันบ้างนี่ถึงเวลาปลดทุกข์แล้วจ้าคุณผู้ชมครับตลอด1ชั่วโมงที่เราไลฟ์กันมานะครับในแบร์ไตไลฟ์สดตอนนี้ที่มีเรื่องผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับโมย่าโมย่านี่เป็นอีกหนึ่งเฮาส์แบรนด์ของทางโฮมโปรสวัสดีโมย่าค่ะสวัสดีค่ะรอนานไหมรอนานไหมไม่นานโอ้ยเดี๋ยวตรึดตรึดเดี๋ยวจะตรึดมาอีกแล้วบีคอนมาอีกแล้วเนี่ยใช่มาอีกแล้วมาอยู่ตรงนี้รับคูปองสามพันได้ใช่ค่ะแล้วก็ยังไงฮะโมย่านี่ตอนนี้ล่าสุดพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างพัฒนาขึ้นมาก็คือแค่ลูกค้ามีกระดาษแค่3ใบนี้ก็สามารถที่จะช็อปของได้แล้วมีให้เลือกคุณหนุ่ยเห็นไหมอันนี้ถือแค่3แผ่นแต่ในจอเรามีเยอะมากแคตตาล็อกที่จะให้คุณหนุ่ยเลือกขอดูเลยนะนี่เปลี่ยนไปได้ตั้งเยอะแยะเลยรูดเลยค่ะรูดเลยนะรูดเลยนะคุณหนุ่ยกดเข้าไปดูได้เลยค่ะอันนี้อยากให้ผมชอบสีนี้ Saturday ได้ค่ะนี่แล้วไงฮะแล้วมันคุณหนูอยากเปลี่ยนอะไรไหมอันนี้กระจกก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะปึ๊บใช่นี่จิ้มกระจกแล้วไงต่อนี่ค่ะนี่เห็นตัวบวกไหมคะตัวบวกใช่ปรับได้คุณหนูอยากเปลี่ยนอะไรผมเปลี่ยนได้มันจะขึ้นมาให้ได้หมดใช่เปลี่ยนก๊อกได้ใช่ค่ะนี่ผมเห็นโฆษณาตัวนี้มาคาเฟ่นี่ก็ใส่ได้มาแล้วใช่กระจกเมื่อกี้นี้ก็ยังเปลี่ยนได้กระจกเปลี่ยนได้ค่ะก็แปลว่าก่อนที่คุณจะเซตห้องน้ำขึ้นมาคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะว่าโมย่านี่ออกแบบมาให้แล้วแต่ความต้องการทุกคนใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เปลี่ยนได้ปีก่อนนี่ผมมาผมเจอฟิตไทยผมก็ว่าชอบเลยนะใช่ค่ะโมย่านี่ก็เป็นหนึ่งในเครือของโฮมโปรเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้มามีบริการแค่บริการพิเศษอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีค่ะเราเลือกไม่มีค่ะอันนี้แถมเราจะไม่มีแค่แบรนด์โมย่าอย่างเดียวเพราะเราจะซัพพอร์ตทุกเวนเดอร์ด้วยก็จะมีสินค้าของคอตโต้แบรนด์ชั้นนำเข้ามาร่วมให้ด้วยเพื่อที่จะจอยกันไปด้วยกันฮาฟเฟลฮาฟเฟลใช่ก็ของฮาฟเฟลใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอ่างน้ำมีฝักบัวเอ่ยเลนชาวเวอร์เอ่ยสุขภัณฑ์สวยมากสวยมากสวยมากครับดูสิครับอันนี้ถ้าอยากทราบว่าแบรนด์อะไรแบรนด์ไทยผมจำได้อันนี้คือแบรนด์บาร์บูดีไซน์ใช่ค่ะอันนี้ได้รางวัลดีมาร์กอวอร์ดทุกปีใช่ทำไมผมจำได้รู้ไหมทำไมคะผมเป็นกรรมการนะมาทีไรนี่โอ้โหดีไซน์แบบเหนือมาทุกทีเลยสะดุดตาใช่ไหมสะดุดตาตลอดและนี่เป็นเรนชาวเวอร์แบบเป็นกิ่งไม้นะครับออกมาสวยมากแล้วก็เนี่ยเหมาะกับกระเบื้องแบบนี้ใช่ไหมทำกระเบื้องเป็นแนวภาพธรรมชาติมามันมีดีกว่านั้นอีกนะคะคุณหนุ่ยกับจอนี้คุณหนุ่ยสามารถที่จะนอนอยู่บ้านแล้วสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อได้คุณหนุ่ยลองกดดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิ้มอ้าวเข้าเว็บ homepro.co.th อธิบายความเป็นเว็บ homepro กับ homeproexpo.com นะสองเว็บนี้ทำหน้าที่ต่างกันนะฮะHomeProExpo.com ตามชื่อของงานเลยเราจัดปีละ2ครั้งอะไรก็ตามที่เป็น Homepro Expo Professional Home Solution จะอยู่ในเว็บไซต์นี้โปรโมชั่นทุกอย่างบอกหมดแต่ถ้าเป็น Homepro.co.th นี่คือเว็บของ Homepro เราเองใช่ค่ะอุปกรณ์บ้านทั้งหมดก็จะมาขายแบบ e-commerce ออนไลน์กันที่นี่ใช่ค่ะและราคามันเทียบกับดูในเว็บกับมาในงานมันเป็นยังไงฮะจริงๆนะตอนนี้ต้องบอกว่าราคาตัวนี้ขายดีมากสินค้าจองกันพรีออเดอร์กันจนหมดแล้วตอนนี้หมดเลยเหรอเนี่ยใช่แต่เดี๋ยวถ้าหากว่าพรุ่งนี้มาก็ยังมีให้นะคะสามารถที่จะออเดอร์ได้ว้าวนี่ดูน้ำออกมาอย่างนี้ใช่ค่ะลด 16% ใช่ค่ะราคาโปรโมชั่นในงานกับในเว็บเป็นโปรเดียวกันไหมครับราคาในงานจะถูกกว่าในเว็บถูกกว่านะใช่ใช่อยากให้มางานอยากให้มางานเพราะปีนึงจัด2ทีใช่ต้องมาให้ได้และที่สำคัญถ้าเกิดคุณพลาดงานนี้ไปตัดสินใจช้าหน่อยเพราะเงินเดือนออกเดือนหน้าหรืออะไรเงี้ยเข้าเว็บก็ยังมีราคาพิเศษอยู่แถมเว็บไซต์อาจจะมีบัตรส่วนลดต่อให้อีกสำหรับลูกค้าสับสนโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยขออนุญาตใครเครียดใครทุกข์หน่อยฮะใครเครียดขอระบายด้วยว้าวเปิดอัตโนมัติทุกอย่างชอบมากแต่ถ้าคุณหนุ่ยอยากจะฉี่นี่เลยค่ะว้าวคุณผู้ชมครับปัญหาศึกในบ้านจะหมดไปใช่ค่ะระหว่างบ้านที่มี1ชายหลายหญิงแบบผมลูกสาว2ภรรยา1แม่ยายอีก1โอ้โหคุณผู้ชายทำไมฉี่ไม่ยกฝานี่เลยเราทำแบบนี้ได้ใช่ค่ะสมมติเราปิดลงไปก่อนเราใช้เซ็นเซอร์นะครับ
จากจุดที่ออกแบบมาใกล้เท้าขวาที่สุดต้องค่ะแล้วก็พอเอาเท้าขวาเข้าไปปุ๊บขึ้นเลยทีเดียวโอ้โหและรวมถึงฝาปิดด้านบนด้วยใช่ค่ะโดยปกติถ้าเราไม่ยุ่งกับมันออกไปเลยมันปิดเองภายในกี่นาทีภายในไม่ถึง5วิค่ะไม่ถึง5วินาทีสมมุติเราออกไปเลยสักพักมันก็จะปิดลงใช่ประมาณนี้ใช่ถ้ามันไม่ปิดล่ะครับถ้ามันไม่ปิดคุณหนุ่ยเดินมาปิดเองได้เลยเราจะหน้าแตกใช่ใช่เอาเป็นว่าถ้ามันอยู่ตามลำพังของมันไม่มีใครเดินผ่านเลยใช่เช่นสภาวะในบ้านแท้ๆเนี่ยมันก็จะปิดลงมาถูกต้องปกติเราจะเจอสุขภัณฑ์แบบนี้ในสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นเจอเยอะมากตอนนี้ไทยทำเนี่ยเหมือนตัดเมนูตัดปุ่มออกไปเยอะคือไม่ต้องมีปุ่มพนุงพลังมากใช่ใช่ค่ะของญี่ปุ่นเอาจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ประจำประเทศเขาถูกต้องสับภาษาตัวบิดเล็ตตัวโลโก้อะไรเต็มหมดเลยใช่อันนี้คือดีไซน์ให้มันดูเรียกว่าเกลี้ยงเกลาใช่ค่ะสบายสบายโมย่าเป็นความต้องการของลูกค้าโมย่าก็จัดให้ได้ค่ะทุกอย่างผมอ่านสเปคมาเห็นบอกมีอะไรยุ่งกับ Wi-Fi ด้วยอ๋อเป็นเซ็นเซอร์ยังไงฮะจริงจริงจริงมันยังไม่ถึงกับระบบ Wi-Fi แต่ว่ามันเป็นระบบ Flashเออยังไงฮะยังไงฮะแค่เราจะใช้คอนเซ็ปต์นี้ค่ะคุณหนุ่ยตัวนี้แค่ปัดก็สัตว์ได้อ๋อใช่ได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ยินผมทำเสียงให้นะกวนควางเอาเป็นว่านี่ผมปาดมือไปปุ๊บน้ำทั้งหมดที่อยู่ในนี้ซึ่งถังไม่ได้ใหญ่โตแล้วนะอันนี้ก็ค่อนข้างประหยัดน้ำนี่ใส่น้ำสักกี่ลิตรเนี่ยอันนี้ใส่น้ำไม่น่าเยอะนะเท่าไหร่คะ6ลิตรค่ะ6ลิตร6ลิตรก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์กฎเกณฑ์การประหยัดพลังงานแล้วล่ะเอาเป็นว่า6ลิตรนี้มันก็จะฟลัดลงไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งยุ่งกับการกดอีกต่อไปไม่ต้องกดยิ่งคุณอยากจะกดก็มีปุ่มให้กดนะใช่ค่ะกดได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันใช้ถ่านใช่ค่ะก็คือระบบทำงานมันถ้าสมมติวันนึงที่ลูกค้ากังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะเสียล่ะมันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวค่ะเพราะข้างล่างมันเป็นถ่านคุณแค่เปลี่ยนถ่านใช่อ๋อเปลี่ยนถ่านก็ได้แล้วเปลี่ยนถ่านก็ใช้ได้แล้วมันเป็นระบบไฟฟ้าแหละมันเป็นระบบนะยังไม่ได้ก้าวข้ามสู่ความเป็น Internet of Things ซะทีเดียวแต่สัญญาณตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณ Wi-Fi ที่ซิงกับตัวฮอตสปอตที่บ้านแต่ความหมายคือคุณแค่เอามือปาดปุ๊บมันเป็นไวเลสชนิดนึงในการกระตุ้นคำสั่งใช่ค่ะถ้าเกิดวันนึงทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซว่าผ่านไปสักกี่ปีปีนึงไม่ถึงปีเกินค่ะให้สักผ่านไปสัก2ปีแล้วกันนานสมมุติปาดปุ๊บไม่ได้เปลี่ยนฐานจบเลยใช่ๆขอดูภายในได้ไหมฮะได้ค่ะยกขออนุญาตนะครับโอ้น่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่ๆๆอ๋อนี่ค่ะฟังก์ชันนี้ตรงนี้เป็นตัวนี้นี่แบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ฐานก็จะซีนด้วยอุปกรณ์อย่างดีเพื่อไม่ให้โดนน้ำลูกค้าบางท่านอาจจะกลัวว่าเอ้ยแล้วมันจะโดนน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงค่ะมากนี่เราอุปกรณ์ฟังก์ชันสะดวกสบายกับตั้งชื่อโมย่าพลัสโมย่าเพราะว่าบวกปุ่มพิเศษที่เป็นลักษณะการสั่งการผ่านโมชั่นเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยได้ค่ะราคาถูกมากเลยนะคะคุณหนุ่ยอะไรนะฮะถ้าคุณหนุ่ยเห็นราคาจะตกใจ 5,490 บาทโอ้โหถูกกว่าจอทีวีข้างหน้าเยอะเลยครับใช่ค่ะถูกต้องนั่นแหละครับจองหน้าประมาณ 19,999 แต่นี่แค่ 5,400 ลูกนี้ซื้อสุขภัณฑ์ดีกว่าแต่เอาเป็นว่าสุขภัณฑ์นี้มีให้เลือกอีกหลากหลายโมเดลนะครับลองดูตามความชอบแล้วก็อธิบายตรงนี้นึงอันนี้แถมมาให้ใช่ไหมตอนนี้สะดวกสบายสำหรับสุขภาพลูกค้าเพราะว่าเราก็จะได้รับฟังมาเยอะว่าทำไมนั่งแล้วมันถึงไม่ขับถ่ายวะนู่นนี่นู่นนี่เลยค่ะนี่อยากจะให้ลูกค้าสะดวกสบาย นั่งยังไงปึ๊บเธอพรีชีพให้เราครับตอนนี้เธอทำตัวอย่างให้ดูด้วยสุขภาพของเราบางคนอาจจะต้องยกขาขาสั้นขายาวใช่ไหมระบบไม่ค่อยดีทำยังไงเราไม่ต้องมาไม่มีถูกต้องใส่ได้อธิบายง่ายๆผมนั่งด้วยแล้วกันนะฮะคือผมจะอธิบายให้ฟังว่าอันนี้บ้านผมใช้อยู่ผมต้องอธิบายว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เราต้องงอเข่าแต่หลังๆเนี่ยสุขภัณฑ์ออกแบบมาให้เรานั่งนั่งสบายแล้วเราก็นั่งตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมไม่ออกใช่ใช่แต่พอมีแค่ขาตรงนี้มาแค่สเต็ปนึงพอยกขึ้นพัวอย่าจินตนาการเลยทุกคนสะดวกสบายทุกคนก็มีอาการนี้กันเหมือนกันล่ะแต่เอาเป็นว่านี่แหละดีมากเลยที่มีแบบนี้มาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยอ้าวเราไปกันต่อดีกว่าเราจะไปสิ้นสุดกันที่โปรโมชั่นที่เรียกว่าสถานเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเราอยู่ในงาน Home Pro Expo นะครับวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าคุณวุฒิรัตน์ลีนากรรมการผู้จัดการนะฮะจาก Hons Beyond Bathroom Solution นี่ผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้
คุณวุฒิรัตน์ลีนาอยู่กับเราสวัสดีนะครับ MD เลยใช่ไหมฮะครับผมดีจังมากเลยแบรนด์นี้ออกเสียงฮอนไหมฮอนฮอนใช่ครับผมเป็นแบรนด์ไทยหรือมาจากไหนยังไงเป็นแบรนด์ไทยครับแต่สั่งผลิตจากทางประเทศจีนทั้งหมดแน่นอนโอ้ตอนนี้มาอำนาจในการผลิตก็บอกพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือนี่สร้างในจีนหมดใช่ครับผมใช่ครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมาเล่าให้พวกเราฟังตัวใหม่ที่อยากจะแนะนำนะครับก็เป็นชุดเลน LED นี่นะครับตัวเลน LED เนี่ยก็จะสามารถปรับแสงได้ตามอุณหภูมิของน้ำใช่เลยคือเปิดออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเย็นก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินอ๋อแปลว่าแสงน้ำเงินตอนนี้เดี๋ยวเราซูมไปดูนิดนึงนะฮะนี่คือน้ำเย็นครับถ้าแสงน้ำเงินจะเป็นน้ำเย็นแล้วถ้าแสงอื่นล่ะถ้าแสงอื่นแปลว่าอะไรฮะถ้าน้ำเริ่มอุ่นขึ้นก็จะเป็นแสงสีชมพูออกม่วงแล้วถ้าเมื่อเริ่มน้ำร้อนประมาณอุณหภูมิประมาณสัก40องศาน้ำจะกลายเป็นสีแดงโอ้โหซึ่งเราจะสามารถเลือกเปิดดูได้เลยนะครับผมอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับเรื่องนี้เพราะว่าโดนมานักต่อนักแล้วครับน้ำลวกฮะครับเพราะว่าห้องน้ำที่เราไม่คุ้นเคยเช่นโรงแรมเนี่ยบางทีเปิดไปปุ๊บด้านบิดเราไม่คุ้นปุ่มมันครับไปอยู่น้ำร้อนเดินเข้าไปปุ๊บพัวร้อนเลยฉะนั้นต่อไปนี้สังเกตจากสีก็เปิดดูที่สีก่อนได้เลยครับนอกจากมันเตือนแล้วเนี่ยในแง่ความสวยงามเป็นไงถ้าอยู่ในห้องที่ไม่ได้แสงสว่างขนาดนี้ถ้าแสงสว่างไม่เยอะมากก็จะเห็นแสงไฟอย่างชัดเจนที่ไหลมาตามสายน้ำอ๋อมันจะมีไฟในน้ำมาด้วยมันจะมีไฟติดน้ำมาก็แปลว่า LED นี้มันจะนำความหมายคือพอน้ำตกเนี่ยแสงเนี่ยมันจะยิงใส่น้ำมาครับฉะนั้นน้ำมันจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเป็นสีแดงชมพูอะไรต่างใช่ครับผมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนความรื่นรมในลักษณะของการผ่อนคลายอย่างนึงสุนทรีในการอาบน้ำโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องเหนือจินตนาการนะเรายังไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้มาก่อนว่าเอาแสงมาวิ่งอยู่กับสายน้ำปกติเจอแค่น้ำพุตามห้างต่อไปนี้อยู่ในบ้านเราละทำได้ราคาวางไว้ไงครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ราคาถือที่ตัวนี้อยู่ที่ 5,290 แต่ตัวนี้มาพร้อมกับชุดก๊อกที่เป็นมิกเซอร์น้ำผสมเข้าใจแล้วร้อนและเย็นมาพบหมดแล้วแล้วก็ทั้งชุดเลยครับอุปกรณ์ข้างหลังที่เป็นตัวทำน้ำอุ่นด้วยเหรอฮะไม่รวมครับผมไม่รวมนะทั้งเซตที่เห็นนี่เลยครับอ๋อเท่านี้เลยใช่ครับแต่น้ำจะร้อนได้คุณต้องมีหม้อต้มใช่ครับมีหม้อต้มหรือเครื่องทำน้ำอุ่นได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเลือกอะไรก็ได้ใช่ครับก็มีประกอบชุดกับตัวธรรมดาก็มีอ๋อครับผมที่จะไปประกอบชุดกับน้ำอุ่นโอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ในงานตลอด10วันนี้ตรงนี้ทำเป็นเหมือนบ่อน้ำไว้จะมีโชว์อะไรพิเศษไหมฮะไม่มีไม่มีนะฮะแต่สุดยอดมากแบรนด์นี้จดจำไม่ดี Hons H O N S นะครับ Hons บูธอยู่เสาที่42นะฮะตรงมาเนี่ย42ถึง44มาดูได้นะครับในฮอน่าจะประมาณ90 11ประมาณฮอ11นี่เลยฮอสุดท้ายนี่แหละก่อน12เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาดูได้เพื่อที่จะรู้ว่าต่อไปนี้สายน้ำมันมีเส้นมันมีแสงและทำให้เตือนเราได้ว่ามันกำลังร้อนหรือมันกำลังเย็นอยู่อันนี้น่าจะช่วยเตือนภัยได้ดีแล้วก็สวยงามในบ้านเป็นสุนทรียะในการอาบน้ำขอบคุณ MD มากครับนี่นะครับฝากแบรนด์ฮอนไว้ด้วยนะครับเอาละครับไปดูต่อคุณผู้ชมครับเราอยู่ด้วยกันนะครับที่งาน Home Pro Expo จัดเป็นครั้งที่30แล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่างานนี้จัดกันดุจริงๆ10วันต่อเนื่องยาวนาน15พฤศจิกายนยิงยาวถึง24พฤศจิกายนนะครับวันนี้เพิ่งเป็นวันที่2การจัดงานเมื่อวานนี้เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่และครั้งนี้ครั้งที่30ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะว่าเป็นงานที่ดีแน่นอนน่ะไม่งั้นไม่จัดอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ได้บัตรเครดิตนะครับกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมสามารถจะลดได้อีก 5% แต่โปรโมชั่นที่มากับบัตรเครดิตจำนวนมหาศาลทุกแบรนด์ทุกค่ายทุกแบงก์ก็จะมีส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นบัตรพิเศษนะครับนี่อยากให้ร่วมกับทางกรุงศรีเลยทีเดียวกรุงศรีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะสมัครบัตรจังเลยเนี่ยพอเห็นบอกว่าลดออนท็อปอีก 5% ใช่ค่ะสมัครวันนี้อนุมัติเลยไหมครับอนุมัติเลยค่ะพูดเป็นเล่นใช่ค่ะอนุมัติรับบัตรใช้ในงานได้เลยค่ะปกติเนี่ยทำบัตรเครดิตเนี่ยต้องมีประมาณ2อาทิตย์นะกว่าจะส่งเอกสารที่บ้านแต่นี่เหมือนคุณยกคัพเปอร์เรทออฟฟิศคุณมาที่นี่เลยใช่ไหมก็คือมีฝ่ายอนุมัติสินเชื่อแล้วก็ออกบัตรให้ถูกต้องเป็นบัตรตัวจริงเลยเหรอฮะเป็นบัตรชั่วคราวค่ะแต่สามารถใช้ได้1เดือนค่ะว้าวใช่แล้วก็ลด 5% ไปถูกต้องค่ะโอ้โหข้างในนี่โปรโมชั่นก็ว่าถูกมากๆแล้วถูกมากค่ะบัตรกรุงศรีคุ้มที่สุดแล้วค่ะไหนขอดูหน้าบัตรหน่อยหน้าบัตรหน้าตาแบบนี้มีชิปการ์ดอยู่ข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตัวนู้นก็ได้นี่ตัวนู้นก็ได้นะฮะดูตัวนู้นก็ได้แล้วก็เป็นบัตรแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นวีซ่าแพลตินัมใช่ค่ะความเป็นสิทธิ์ของวีซ่าเนี่ยมันมีหลายเลเวลมากปกติแพลตินัมเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์อื่นๆอีกใช่มีสิทธิ์อะไรบ้างที่ให้ในบัตรนี้ต
ัวนี้นะคะเนี่ยความเป็นวีซ่าแพลตินัมเนี่ยก็คือถ้าเป็นโปรโมชั่นหลักๆของเรานะคะก็คือลดในโฮมโปร 3% ทุกรายการเลยถ้าไม่ได้ใช้ที่งานของเราก็จะไปใช้ได้โฮมโปรทั่วประเทศทุกสาขาลดออนท็อป 3% ทุกรายการในโฮมโปรเลยค่ะผมชอบวิธีคิดของเขาเพราะว่าสมัครที่นี่แทนที่ต้องรอบัตรที่บ้านเขาให้เทมโพรารีการ์ดใช่ค่ะคืออนุมัติวงเงินให้แล้วคุณก็รูดผ่านแถมแม่เหล็กไปก่อนถูกต้องส่วนบัตรจริงจะมีชิปการ์ดอันนี้ไม่ต้องไปใช้บัตรแม่เหล็กเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยใช้ชิปการ์ดเนี่ยยังไงชีเคียวที่สุดถูกต้องแล้วก็เอาไปใช้หลังจากนี้แต่ว่ามีเลข16หลักบัตรเครดิตชั่วคราวให้ได้ใช้ใช่ค่ะพร้อมเขาเรียกว่าเป็นวันหมดอายุนะฮะ CCV หลังบัตรมาหมดโอ้เก่งมากเลยอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโฮมโปรกับกรุงศรีถูกต้องค่ะกรุงศรีนี่ปกติก็มีเฟิร์สชอยด้วยใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเยอะเลยโอ้เป็นขวัญใจแหละขวัญใจทุกคนแหละร่วมร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะตัวนี้เอาไปลดที่ไหนได้บ้างฮะร้านอาหารค่ะที่ร่วมร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ของกรุงศรีเราคือใช้ได้หมดเลยลด 10% 15% ลดออนท็อปได้เหมือนกันหมดเลยค่ะอะไรก็ตามที่คุณไปเห็นตามห้างร้านและเจอว่ากรุงศรีลดได้ป้ายเหลืองใช่ใบนี้ได้ด้วยได้เลยค่ะเยี่ยมที่สุดและมีสิทธิพิเศษที่สุดก็คือกับโฮมโปรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโคแบรนด์ร่วมกันทำบัตรเครดิตออกมาคุณก็ส่งหลักฐานก็ได้ที่นี่แหละนะมีเจ้าหน้าที่มากมายสามารถดึงเอกสารอะไรให้ได้หมดเลยค่ะบัตรให้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ตัวเนี่ยผมจะแอบเอาไปรูดตัวต้องให้ก็อนุมัติก่อนนะฮะนี่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเยี่ยมที่สุดนะครับเยี่ยมที่สุดแล้วก็นี่คือมาตรฐานของกรุงศรีที่ร่วมกับโฮมโปรทำบัตรกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะครับนี่นะครับแล้วก็ directory ทั้งหมดนี้อย่าลืมมาที่นี่ตรวจสอบโปรที่คุณชื่นชอบสินค้าเป็นล้านๆชนิดแถมเปิดบลูทูธมาจากมือถือซึ่งใครๆก็เปิดอยู่แล้วคุณมี LINE Home Pro แล้วเด้งเลยครับคูปองส่วนลดวิ่งเข้า LINE Home Pro เขาเรียกว่า Home Pro LINE Connect นะครับยิง LINE Beacon ออกมานะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนได้อยู่ร่วมกันกับงานนี้เลยงานที่เรียกว่ามีคุ้ม1คุ้ม2คุ้ม3คุ้ม4คุ้ม5คุ้มอะไรจะขนาดนี้คุ้มครบจบในงานเดียวลดสูงสุด 70% และ10วันเท่านั้น15พฤศจิกายนถึง24พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีห9ถึง12นี่คือ Home Pro Expo วันนี้ผมมาบอกคุณเนี่ยเหมือนจะช้าไปสักนิดนึงเพราะว่าเหลืออีก9วันเหลือ9วันนะครับแล้วก็3วันสุดท้ายเนี่ยจะยิงยาวงานถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวงานปกติเนี่ยเสร็จกันประมาณสัก 4:00 นเนาะนะเรายิงยาวกันถึง 4:00 ทุกวันแต่3วันสุดท้าย22ถึง24ถึงเที่ยงคืนขายกันไม่จบไม่สิ้นแถมสินค้าที่อยู่ในนี้มีโปรเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกวิ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ homeproexpo.com นะครับเพื่อดูรายละเอียดโปรโมชั่นงานแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดและคุณมา Impact เมืองทองไม่ไหวอยู่ไกลเกินไปเข้าเว็บไซต์ homepro.co.th ซื้อออนไลน์มีโปรโมชั่นที่ใช้คำว่าคล้ายๆในงานนี้แต่สูงสุดดีสุดต้องมาที่งานนี้เท่านั้น Impact Exhibition Hall 9ถึง12ฮอนี้มาเจอกันอีก9วันหลังจากนี้ครับถึง24พฤศจิกายนผมหนุ่ยพงศุกร์ลาไปก่อนและนี่คือแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องลาแล้วนะวู้ฮู้